สวัสดีค่ะ Facebook Live สวัสดีไปถึง YouTube ด้วยค่ะ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจด้วยกันนะคะพลังชีวิตคิดบวกค่ะขอแชร์ก่อนนะจ๊ะมองตายแสงต่ำซ้ำ
เป็นทางการ Facebook Live แล้วก็สวัสดีไปถึง YouTube ด้วยนะคะทุกๆไลฟ์ของเราคือกำลังใจแล้วก็มาเพื่อให้คนไทยที่อยู่ทั่วไทยและทั่วโลกนี้เนาะมีความสุขแล้วก็ลิงก์กันไปทั้งมนุษย์โลกทุกคนนะคะให้มีความสุขนะความสุขความสุขความสุขค่ะโอเคสำหรับวันนี้เนาะสแตมป์ขึ้นหัวข้อไว้ว่าถ้าอยากได้ความสงบนะจงเตรียมออกรบนะคิดบวกให้โลกลืมหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยคิดบวกไงให้โลกลืมคือให้โลกลืมไปเลยว่าเฮ้ยในโลกใบเนี้ยมันมีการคิดลบด้วยเหรอคือทั้งหมดของเราเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลของเราจะมีแต่คนที่คิดบวกเท่านั้นแล้วเมื่อก่อนนะชะตามเองพยายามว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเป็นคนคือไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดมาต้องมีความทุกข์ไงมันจะมีความกังวลมันจะมีความอยากได้มันจะมีความอยากได้เงินอยากได้คนอยากได้งานอยากได้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมันก็มีหลากหลายเรื่องราวที่มีความอยากในตัวของมนุษย์นะนึกออกไหมในตัวของเราเองเนาะในอดีตของเราเพราะฉะนั้นนะจ้าคุณอรวรรณมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอรวรรณจ้าใส่ลิงก์ไว้เลยค่ะใส่ลิงก์ไว้เลยค่ะเนาะเพราะว่าเผื่อว่าทักทายพูดคุยกันเนาะเมื่อวานชะดำไปดูย้อนหลังนะคะถึงจะเห็นว่าคุณอรวรรณตอบคุณสมศักดิ์นะมันไม่ขึ้นณขณะที่ชะดำไลฟ์อยู่นะแล้วก็มีหลายเม้นคุณอรวรรณบอกสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกๆท่านจ้าจ้าจ้าจะดามสวัสดีอีกครั้งหนึ่งด้วย นะคะก็มันเป็นทามมิ่งของเวลาที่เราจะต้องมาพูดคุยกันเรื่องของคิดบวกคือตั้งแต่เกิดมาวันนี้เนาะจะดามใช้คำว่าภารกิจปกป้องโลกภารกิจปกป้องโลกครั้งเนี้ยของเรานะคะทุกๆตำแหน่งทุกๆหน้าที่มีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญทุกๆหน้าที่ทุกๆหน้าที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยค่ะมากๆเลยเพราะว่าพอเราเกิดมานะคะเมื่อเราเกิดมาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขความทุกข์ปะปนกันมาเรื่อยๆๆตั้งแต่เราเกิดมาเนาะแต่ในรอบ40กว่าปีของแตมเนี่ยมันเป็นปี62ที่แตมสามารถคงสภาพความสุขได้ยาวนานถ้าบวกลบใน24ชั่วโมงนะคะถ้า24ชั่วโมงของเราเนี่ยเราสามารถมีความสุขสงบในข้างในของเราได้ยาวนานขึ้นซึ่งก็ไม่เคยคาดคิดว่าเอ๊ะมันมีได้ด้วยเหรอแบบนี้เพราะโดยส่วนใหญ่พอเราเกิดมาเราก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องมีการทะเลาะเป็นธรรมดามันจะต้องโกรธเป็นธรรมดามันต้องเครียดแค้นชิงชังเป็นธรรมดาแต่พอเรามาเจอโมเมนต์ที่มีความสุขจ้าคุณวีรพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะยินดีนะคะพูดคุยทักทายกันมีความรู้สึกอะไรในแต่ละวัน
โกรธเหลือเกินทะเลาะกับใครหรืออะไรยังไงเนี่ยเรามาปรึกษากันได้นะเพราะเดี๋ยวนะเพื่อนๆ อาจจะบอกว่าเอ้ยมาในเพจเนี้ยชะตามชวนแต่คิดบวกแต่ฉันยังทุกข์อยู่ฉันจะทำยังไงนึกออกไหมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ครอบครองเซตพลังแล้วอาจจะมีความลำบากในการที่คิดบวกนะหรือมีความที่จะยากในการที่จะคุณนัสินีมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเรื่องงานนะคะเราต้องแยกความทุกข์ออกไปเนาะเราต้องแยกความทุกข์นะความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันมาจากเรื่องรักเรื่องรักเรื่องเซ็กเรื่องคู่นะความทุกข์ของเรามันเกิดมาจากงานนะงานแล้วก็สืบเนื่องไปเรื่องของเงินนะแล้วก็เรื่องของคนแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยค่ะปัญหาของคนที่จะมีความทุกข์เนี่ยมีไม่กี่อย่างนะความรักการงานการเงินเซ็กสุขภาพต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะเป็นเมื่อก่อนชะดำก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนชะดำก็มีปัญหาไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องเงินนะเพราะชีวิตเกิดมาเป็นคนชอบทำงานแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินจะมีปัญหาเรื่องคนสำหรับชะดำนะจะมีปัญหาเรื่องคนเหมือนกับว่าเวลาที่เราเจอใครแล้วเขาไม่ได้ดังใจอย่างเงี้ยเราก็ไปใส่อารมณ์อ่ะว่าทำไมไม่ได้ดังใจเราเพราะงั้นปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนะจ๊ะพี่น้องจ๋าถ้าชะดำไม่ต้องคิดถ้าเกิดชะดำไม่ต้องอธิบายเลยคือครอบครองเซตพลังแล้วคิดบวกจบนะแต่ถ้าเผอิญเรายังไม่ได้ครอบครองเซตพลังเราจะคิดกันยังไงเราจะคิดยังไงนะชะตามั่นใจนะชะตามั่นใจว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ครอบครองเซตพลังแล้วยังมีความทุกข์อยู่อ่ะทุกคนน่ะศึกษากันมามากมายเหลือเกินแล้วนะน้องปาดาวมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายๆคนเนี่ยศึกษาเรื่องของคิดบวกคิดลบไปเป็นลูกศิษย์ลูกหากับโค้ชเนี่ยมาเยอะมากแล้วนะชะตามั่นใจจะแต่มั่นใจว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนเป็นแบบนั้นไปเป็นลูกศิษย์ของแต่ละโค้ชมากันเยอะมากมายแล้วไปเป็นไปดูแต่ละเพจที่เขาปล่อยของออกมาเนี่ยข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วเขาเรียกว่ามีองค์ความรู้สอนเรามากมายแล้วปัญหาคือเราไม่สามารถทำตามที่เขาสอนได้ปัญหามนุษย์ตอนนี้ค่ะไม่สามารถทำตามที่โค้ชที่ครูสอนได้เพราะว่าคนเก่งบางคนนะคะคนเก่งบางคนนะคะที่เขาไม่ได้เสนอตัวในออนไลน์แต่เขาอ่ะปล่อยคอนเทนต์เขาจะปล่อยองค์ความรู้เต็มไปหมดเลยเราสามารถไปตักตวงความรู้มาได้แต่เราจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่ที่พลังชีวิตของเราเมื่อวานมาสเตอร์มาสอนเราเนาะว่าให้เราแยกความคิดแยกอารมณ์ความรู้สึกและก็กายพลังถ้าเราแยกทุกอย่างให้มันเป็นเกาะคือเรือไม่ได้แยกออกจากกันหรอกแต่เราเข้าใจไงแต่เราเข้าใจการทำงานของความคิดบวกคิดลบการทำงานของจิตก็คืออารมณ์ความรู้สึกการทำงานของกายพลังและก็กายเนื้อคุณวีรพรบอกว่าใช่ค่ะปัญหาเรื่องคนช่วงนี้เลยค่ะอยากอยู่เงียบๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่สุดท้ายแล้วมันจะไม่ใช่ปัญหานะคะคือถ้าเราไม่ได้ไปแตะใครก็จะไม่แตะเรานะคะคุณวีรพรจ๋านะคือมันคือเมื่อชะตามทำได้อะชะตามจะรู้ว่ามันอะคือทุกอย่างที่พูดมาชะตามเคยมีปัญหาหมดแหละทั้งคือแต่ว่าสำคัญคือเรื่องคนเพียงแค่เราอะไม่ต้องไปแตะเขาก็จะแตะเราไม่ได้เรื่องของคนนะคะถ้าเรื่องของคนนะคะเลือกคบคนและนะอย่ากลัวว่าตัวเองจะเหงาว้าเหวอย่ากลัวว่าฉันจะไม่มีใครคบเพราะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนเลเยอร์ชีวิตของเราจะเจอคนกลุ่มใหม่เหมือนกันนกอะค่ะอันนี้ทุกคนจะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดจะตามพูดมาถ้าเกิดเราพูดถึงอินทรีในกลุ่มของนกอินทรีก็จะมีแต่อินทรีในกลุ่มของนกกระจอกก็จะมีแต่นกกระจอกในกลุ่มของแม้แต่สัตว์ป่าเนาะแม้แต่สัตว์ป่าเสือเงี้ยมันก็ต้องมีแต่เสือมันจะไม่มีหมาป่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะและก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยชะตามกำลังจะบอกว่ามันก็คือคลื่นความถี่
เมื่อก่อนที่จะตามอยู่ในคลื่นความถี่ของความเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉาคนที่เข้ามาหาเราก็จะมีเลเยอร์แบบนี้ที่เข้ามาแล้วก็มาตอกย้ำความผิดพลาดของเราเออจริงสิมันเป็นอย่างนั้นสิเธอถึงเป็นอย่างนั้นสิคือเหมือนกับว่าเราปรึกษาผิดคนน่ะนึกออกมั้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาอยู่ในกลุ่มคนตอนที่ตามย้ายนะตอนที่ตามย้ายขึ้นความถี่นะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องไม่ต้องกังวลนะคะตอนชะดําย้ายขึ้นความถี่นะคะชะดําตัดใจย้ายขึ้นความถี่เมื่อตอนต้นปีนะชะดําอยู่มาตลอดชีวิตของชะดําเนี่ยนะมันเป็นความถี่ของการที่เราเป็นทาสของอารมณ์ของตัวเองมาตลอดเวลากว่า40กว่าปีนะแต่เราสามารถเปลี่ยนได้และไทม์ไลน์ของชะดําในอดีตชะดําไม่เคยกลับไปลบนะเอาไว้มาเป็นประสบการณ์ว่าฉันช่วงชีวิตหนึ่งของฉันเคยเป็นแบบนั้นดังนั้นพี่น้องนะคะที่กำลังอยู่ในความถี่อะไรแล้วมันไม่มีความสุขแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะเปลี่ยนแล้วจะไม่มีเพื่อนนะวันนี้ชะดําดีใจมากชะดําโชคดีมากอ่ะที่ตัวเองกล้าตัดสินใจเปลี่ยนความถี่แต่มันไม่ใช่เปลี่ยนกันง่ายๆนะคะพี่น้องจ๋ามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆนะขึ้นความถี่นะชะดําขอพูดรวมๆเนาะเผื่อเอาไว้คนมาดูย้อนหลังกับพี่น้องที่อยู่ใน YouTube นะที่เขากำลังอยากจะย้ายความถี่ของตัวเองเพราะว่าถ้าชะดํายังอยู่ในย่านความถี่เดิมเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอยากเอาคืนอิจฉาเงี้ยย่านความถี่นั้นน่ะมันจะทำให้เซลล์ในร่างกายของชะดําเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วมันก็จะแก่ก่อนวัยอันนี้ง่ายอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ง่ายมากเป็นการอุปมาที่ง่ายมากช่องว่างในกายของเราช่องว่างในกายของเรานะเล็กที่สุดในกายของเราคืออะตอมและในอะตอมมีนิวเคลียสเป็นจุดตรงกลางในอะตอมแล้วมีอิเล็กตรอนโปรตอนวิ่งนะทำงานตลอดเวลาและเล็กและมันก็คือช่องว่างอะตอมอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนและมีช่องว่างและมันทำงานถ้ามันทำงานไม่สมดุลอะตอมทำงานผิดพลาดแล้วมันมีเป็นล้านล้านอะตอมในร่างกายของเรามันก็คือพลังงานก็คือพลังชีวิตก็คือช่องว่างในกายก็คือไลฟ์ฟอร์สแล้วไลฟ์ฟอร์สอันนี้มันทำงานก็คือพลังงานพลังงานพลังชีวิตคือพลังงานคิดบวกลบคือพลังงานอารมณ์โกรธอารมณ์ลบความรู้สึกลบคือพลังงานเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเปลี่ยนมาอยู่ในโหมดของพลังชีวิตคิดบวกมีอารมณ์ที่มันเป็นบวกพลังชีวิตทุกอย่างมันไปในทางที่บวกมันก็คือไปแก้ไขไอ้จุดที่เล็กที่สุดก็คืออะตอมเพราะฉะนั้นอะตอมของเราเนี่ยจะสมดุลมันจะไม่ได้ทำงานซัดใส่กระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่ให้มันไม่สมดุลในร่างกายของเราที่มาอันดับแรกที่เราจะย้ายความถี่นะคะเราจะได้เรื่องของสุขภาพกินอิ่มนอนหลับนะกินน้อยอิ่มนานนะนอนดึกหลับลึกพลังทวีอันนี้คือที่มาที่ไปที่เราจะย้ายความถี่กันนะและนะเมื่อวันที่ดำย้ายความถี่ชะดำได้มีโอกาสได้เจอคลิปของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตัวของท่านเองตอนที่ท่านป่วยแล้วไปอยู่โรงพยาบาลกลุ่มคนที่เคยมาหาท่านที่วัดไม่มีใครไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลเลยมีแค่มัคทายกไปครั้งหนึ่งไปขอสมบัติแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยพอท่านไม่ให้ก็ไม่เห็นอีกเลยท่านบอกว่าทั้งหมดเป็นสมบัติของวัดนะยกให้วัดนะแล้วก็ไม่ไปเยี่ยมท่านเลยแต่ท่านได้เพื่อนกลุ่มใหม่ได้เพื่อนกลุ่มใหม่ได้คนกลุ่มใหม่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละแล้วลูกศิษย์ลูกหากลุ่มใหม่จากโรงพยาบาลนั่นแหละนั่นน่ะทำให้แต้มกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตอนแรกมันเป็นมาจากเรื่องราวที่มันไม่ใช่เนาะแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในความฉี่นี้ไม่ได้แล้วอ่ะเราอยากจะเปลี่ยนกลุ่มใหม่และเราเพื่อนไม่ต้องกลัวนะคะกลุ่มใหม่ก็จะมีกลุ่มใหม่ที่ทำให้เราสบายอกสบายใจมากขึ้นเนาะไม่ต้องมีเรื่องราวที่มันจะมีเรื่องราวที่ไม่เรื่องราวไม่รำคาญใจอ่ะมันจะลดลงทุกอย่างมันคือพลังงานนะจ๊ะพี่น้องจ๋าถ้าเรามันอยู่ที่เราอะชีวิตนี้เราคือผู้กำหนดนะชีวิตนี้คือผู้กำหนดนะใช่ค่ะพี่เชอ
พอเราเปลี่ยนขึ้นความถี่มันทำให้ชีวิตและสุขภาพดีขึ้นค่ะพอคิดบวกนะก็จะสั่นสะเทือนความถี่บวกเข้ามาคนบวกนะหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ขึ้นความถี่เดียวกันกับความคิดบวกใช่มากปาดาวมันมีความสุขมากแต่ตอนที่เรายังเปลี่ยนไม่ได้อะเราก็ทุกข์นะเราก็อยู่แบบทุกข์อ่ะเราก็อยู่แบบทุกข์กับคนแบบนี้กับงานแบบนี้กับเงินแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เสถียรน่ะนึกออกมั้ยมันก็ไม่ได้เสถียรแต่ตอนที่เราจะเปลี่ยนย่านความถี่น่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายๆไงเพราะนะอันเนี้ยจะตามพูดอาจารย์ก็ไม่ได้อยากขายของนึกออกมั้ยไม่งั้นน่ะคนจะมีความสุขกันหมดแล้วไงเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพูดแบบนี้ไงวันเนี้ยที่มานั่งพูดเนี่ยเป้าหมายของเราคือสร้างเครื่องพลังล้านเท่าให้คนก็มีความสุขกันจริงๆอ่ะเนาะให้คนก็มีความสุขกันจริงแล้วแบบตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะบริจาคคนละ100ใช่มั้ยล้านคนเนี่ยก็ได้100ล้านก็สร้างเครื่องพลังล้านเท่าได้แต่มาสเตอร์บอกว่าก็ไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวหาวิธีที่จะสร้างชะดําก็เลยไม่รับบริจาคละเงินที่มีอยู่ก็เดี๋ยวเอาไว้เก็บไว้ไปสร้างร่วมกันกับเครื่องแรกก็เป้าหมายของเราคือทำให้คนจำนวนที่เขาต้องการจะเปลี่ยนอะที่แบบว่าเหนื่อยเหลือเกินแล้วว่าไม่อยากจะอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากจะอยู่กับโมเมนต์นี้แล้วอะเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะย้ายความถี่นะคะถ้าเราจะย้ายความถี่แล้วไม่มีใครช่วยเราได้ด้วยนะถ้าเราอยากจะย้ายความถี่มาอยู่ความถี่ที่มันเป็นความถี่ที่เป็นความบวกอะมันไม่มีใครช่วยเราได้นะตัวเราเองนี่แหละต้องช่วยตัวเองต้องยกมือฉายไฟว่าวันนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนความถี่แล้วฉันอยากจะมาอยู่ในความถี่ที่มันมีความสุขแล้วนะฉันไม่อยากจะทุกข์แล้วอ่ะไม่อยากจะทะเลาะแล้วอ่ะมันน่าเบื่อมากการที่ต้องทะเลาะกันน่ะกับคนในครอบครัวมันไม่ได้สรรสร้างยิ่งทะเลาะยิ่งสุขภาพแย่นะที่มนุษย์เนี่ยมนุษย์เกิดมาทะเลาะกันน่ะและสิ่งนึงเนาะเอาคำนี้ก่อนหน้าที่ในบ้านก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าลูกอ่ะมีลูกแล้วลูกทะเลาะกันนะพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกับลูกเนี่ยมันจะไม่เสถียรไงงานการหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่เสถียรเคยได้ยินคําว่าผัวหาบเมียคอนมั้ยล่ะเพื่อนๆบ้านไหนอ่ะที่แบบว่าสามีก็ขยันภรรยาก็ขยันแม่ก็ขยันลูกก็ขยันเนี่ยมันก็จะไปแบบรุ่งโรจน์มันก็จะไม่เหนื่อยไงมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่มีใครมากินแรงกันน่ะคําว่ากินแรงหมายถึงว่ามันกินพลังกันน่ะนึกออกป่ะบางทีบางบ้านสมมุติว่าเรามี5คนเนาะมี5คนพ่อแม่ขยันทำงานมากเลยแต่ลูก3คนไม่เอาอ่าวเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงมันก็เหมือนกับว่ากินแรงพ่อแม่แล้วมันก็ทำให้ครอบครัวนั้นน่ะเหนื่อยยากแต่ถ้าวันเนี้ยทุกคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยต่างคนต่างคิดบวกต่างแบบเป้าหมายเดียวกันว่าฉันจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้ววางแผนน่ะนึกออกมั้ยมันจะพูดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อ่ะคือพูดเรื่องอะไรก็จะพูดเรื่องราวแบบนั้นน่ะไปด้วยกันมันจะไม่ขัดคอกันเมื่อไหร่ที่บ้านไหนนะคะไม่ได้พูดเรื่องราวเดียวกันนะคะจะเหนื่อยอ่ะจะตามรู้เลยว่ามันจะเหนื่อยมากเพราะจะตามก็เคยเป็นมาก่อนครอบครัวที่อีกคนจะพูดเรื่องเนี้ยและอีกคนก็คอยขัดอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เลยคนที่คิดบวกจริงๆก็จะดึงดูดเข้าหาคนประเภทเดียวกันค่ะคุณอรวรรณบอกเนาะแล้วปาดาวบอกว่าตอนนี้ในครอบครัวทุกคนดีท็อกความคิดลบออกทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ทะเลาะคุยกันด้วยความเข้าใจมากขึ้นซอฟต์อ่อนนุ่มขึ้นแต่ตอนนี้มีพลังลบรอบด้านจากภายนอกเข้ามาค่ะแต่พลังบวกเราเยอะค่ะใช่นี่แหละคุณอรวรรณใช่อ่ะบวกจริงๆจะดึงเข้าหากันใช่เลยค่ะบวกจริงๆเนาะมันต้องบวกจริงๆด้วยนะเข้าใจไหมคุณอรวรรณมันต้องบวกจริงๆด้วยนะไม่ใช่แค่ปากคิดบวกนะแต่คราวเนี้ยปาดาวเราอะเรามีพลังไงเรารู้ว่าเขาลบอะเราจะไม่ปะทะเราจะไม่ปะทะแล้วเราก็จะไม่ซึมซับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราไม่มีพลังนะคะใครลบมาเรารับหมดเลยใครว่าใครอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะรับหมดเลยแล้วเราก็มาทุกตัวเราเองอีกอะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีอันนี้เราไม่ปะทะไม่รับเลยเราจะไม่รับเลยใช่แล้วก็คนที่บวกจริงๆค่ะจะดึงดูดหากันใช่เลยค่ะมันเป็นเรื่องราวที่ต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วตอนเนี้ยที่เราจะต้องมาพูดเรื่องการคิดบวกจริงๆหรือการที่เรามีสมาธิจริงๆเนี่ยมันเป็นความจำเป็นในตอนนี้นะความจำเป็นมากนะ
คนที่ยังไม่เข้าใจว่าอันนี้เราพูดถึงคนอื่นด้วยนะคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องสมาธิทำไมจะต้องคิดบวกทำไมจะต้องมีความสุขคนที่ยังไม่เข้าใจเขาจะไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยมนุษย์เนี่ยกำลังจะถูกกลืนกินด้วยพลังงานลบสังเกตว่าตอนนี้มนุษย์อายุสั้นสังเกตว่าตอนนี้มนุษย์หัวร้อนสังเกตว่ามนุษย์เป็นโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆนี่แหละที่มาว่าทำไมทีมงานของเราถึงเริ่มมาปลุกระดมใช้คำว่าปลุกระดมนี่ปลุกระดมในเชิงพันเท่าไงเขานั่งสมาธิกันมาอยู่แล้วเขาสอนกันเรื่องคิดบวกอยู่แล้วแต่ไอ้ทำได้จริงๆบวกจริงๆเนี่ยนะอย่างคุณอรวรรณว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะเพราะว่าจะเกิดคนที่บวกจริงๆคิดบวกจริงๆเข้าสมาธิได้จริงๆเข้าถึงจิตดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เป็นทาสของเซ็กส์เขาจะไม่เป็นทาสของความรักเขาจะไม่เป็นทาสของเงินทองบ้านรถทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความสุขระนาบเดียวกันแต่ถ้าคนยังไม่ได้คิดบวกจริงๆหรือเข้าจิตดั้งเดิมจริงๆจะอยู่ใต้ของมันจะอยู่ใต้ของเซ็กของคู่ของเงินงานความรักรถบ้านจะอยู่ภายใต้บริโภคนิยมแล้วก็การกินน่ะเราจะอยู่ใต้เขาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดบวกได้จริงๆนะคิดบวกได้จริงๆเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเราได้จริงๆเนี่ยเราจะอยู่เหนือสภาวะความสุขตรงนี้หมดเลยและจะทำให้เหล่านี้สมดุลเนี่ยค่ะมันคือความจำเป็นเร่งด่วนที่เราต้องเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้นะคะย้อนไปแค่สัก5ปีที่ผ่านมาเอา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เริ่มอายุสั้นเนาะมนุษย์อายุสั้นมนุษย์เป็นโรคอะไรที่มันแบบทางการแพทย์บางโรคเขายังแบบรักษาไม่ได้ก็ต้องตายนั่นน่ะคือความสมดุลในพลังชีวิตของมนุษย์วันนี้โชคดีนักหนาค่ะพี่น้องจ๋าถ้าตื่นเช้ามาหรือตอนที่เราจะนอนน่ะเรานั่งสมาธิเนี่ยเอาแค่5นาทีเหมือนมาสเตอร์บอกเนี่ยแต่ว่าดิ่งลึกนิ่งสงบแล้วทั้งวันของเราเนี่ยสมถะอารมณ์เดียวแล้วก่อนนอนเนี่ยนะรู้สึกอะไรที่มันเป็นบวกแล้วก็ซาบซึ้งขอบคุณในระหว่างวันที่เราทำอะไรแล้วเรารู้สึกดีมีความสุขนะและตื่นเช้ามาราศีจับที่ปากนะพูดอะไรมันก็จะเป็นแบบนั้นในทุกๆเช้าของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่บ้านใครก็แล้วแต่ตื่นเช้ามาทะเลาะกันราศีมันจะจับที่ไหนอะคะด่ากันขว้างของกันนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็คือไม่ใช่แล้วไงวันนี้จะได้มาพูดเนี่ยมาพูดในเรื่องราวที่ตัวเองเคยเป็นมาก่อนและก็คนที่เคยเป็นมาก่อนนะแต่คนที่ปฏิบัติได้แล้วทำได้แล้วแล้วมาเจอเซตพลังไปอีกมาคุยกันอีกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันดับเบิลชะตามเนี่ยเชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์นะคะเพราะว่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานและชะตามมั่นใจว่าคนอื่นๆที่ได้เข้ามาเนี่ยจะมีมาตรฐานของการใช้ชีวิตเนี่ยดีกว่าชะตามแต่ว่าวันนี้ชะตามจะพูดถึงคนที่เคยมีมาตรฐานเหมือนชะตามอ่ะคือมีความทุกข์ตลอดคิดลบตลอดพูดลบตลอดน่ะคุณอ๋อยมาคุณอ๋อยมาสวัสดีค่ะคุณเชิญนะอรวรรณจ้าทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอาการเป็นยังไงบ้างนะคะใช้เซตพลังแล้วรู้สึกอะไรยังไงนะคะมาเล่ากันได้เนาะมาเล่ากันได้เพราะตอนนี้ทุกคนใช้ทุกคนคือสำหรับชะตามนี่คือผ่านฉลุยแล้วเพราะชะตามใช้มานานชะตามจะเข้าใจทุกอารมณ์หมดเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ถ้าให้รวดเร็วคือว่าถ้าเราเริ่มใช้แล้วมันจะมีสภาวะอะไรที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอย่าไปจับมันนะเขาเรียกว่าอะไรอย่าเอามาเป็นอารมณ์อ่ะรีบปล่อยมันไปเนาะรีบปล่อยมันไปแล้วมาโฟกัสเฉพาะเรื่องราวที่มันบวกเราจะเร็วอันนี้มันเป็นผลดีกับเรามันจะเป็นผลดีกับเราแล้วเราจะรวดเร็วในการที่เราจะเอาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกบวกเอามารู้สึกเอาไว้ซ้ำๆแล้วเดี๋ยวพลังงานก็จะซ้ำให้เราเนาะบวกเงี้ยไปเรื่อยๆมันคือเรื่องราวเพราะงั้นแล้ววันนี้ค่ะสิ่งที่เราจะเริ่มกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำกันจริงๆเพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิด้วยจิตที่มันยังไม่ได้ทรงพลังเนาะเรานั่งไปแล้วเรายังว้าวุ่นใจเรายังโกรธแค้นชิงชังเคืองขุ่นค่ะมันจะเป็นพลังงานที่ยังไม่ได้ 100% น่ะมันจะไม่ใช่พลังงานที่มันเป็นก้อนพลังงานที่มวลของพลังงานที่มันพร้อมจะต่อสู้กับพลังงานลบอ่ะ
คือถ้าเรานั่งกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็ยังทะเลาะกับคนที่บ้านหรือเรายังไม่ได้สงบน่ะเนาะเรายังคิดถึงในอดีตแล้วเรายังทุกข์เศร้ากังวลอย่างเงี้ยเราจะจิตเรามันจะยังไม่ทรงพลังแล้วเราจะยังไม่สามารถจัดการกับพลังงานลบได้วันนี้เราไม่ได้มาเพื่อจะเข็นฆ่ากันเองไงนึกออกไหมตอนนี้มนุษย์เนี่ยบางทีเราเข้าใจกันผิดอย่างสมมุติเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็จะเกิดมานะใครที่มีลูกวัยรุ่นนะคะต้องรีบมีเซตพลังเลยนะลูกวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อต้องมีเซตพลังนะไม่งั้นเขาจะเป็นทาสของอารมณ์ทางเพศและเขาจะเป็นทาสของของใช้อ่ะของแบรนด์เนมอ่ะบางคนสูบบุหรี่บางคนดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยต้องเอาพลังงานไปให้เขาซึมซับแล้วให้เข้าถึงจิตดั้งเดิมแล้วให้เขาคิดบวกให้เขาแยกแยะถูกผิดได้ไม่งั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานวัยรุ่นจะเสียใจทีหลังนะเพราะตอนนี้มารมันอยู่ในโทรศัพท์ไงสิ่งหลอกล่อนะบุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์หรืออะไรเนี่ยมันขายในออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยและเราไม่สามารถไปคอนโทรลลูกหลานเราได้เพราะว่าเขาถือโทรศัพท์เข้าห้องนอนเนี่ยมันก็จบแล้วเพราะงั้นเราต้องให้เขาเนี่ยเราจะต้องมีวัคซีนอันนี้มันเป็นวัคซีนพลังงานเราอาจจะไปวัคซีนพาลูกไปฉีดวัคซีนสุขภาพอะไรเยอะแยะมากมายแต่วัคซีนพลังงานต้องมีนะถ้าเด็กๆไม่มีวัคซีนพลังงานนะคะเด็กๆจะถูกหลอกล่อได้ง่ายมากเพราะว่าเขาโลกสวยอ่ะเด็กอ่ะเขาจะโลกสวยเขาจะบริสุทธิ์ใครพูดอะไรเขาจะเคิบเคิ้มไปด้วยนะแล้วเด็กนะคะเวลาที่เขาทำอะไรตอนนี้เขาจะทำลักษณะเหมือนโชว์ออฟอ่ะเด็กวัยรุ่นอ่ะม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยเขาจะโชว์นะสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือมีคู่มีเพศสัมพันธ์เงี้ยเขาทำโดยไม่รู้ตัวเองอันนี้หนึ่งปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันปัญหาเนี้ยที่เราต้องช่วยกันแล้วมันจะช่วยโดยการที่ไปดุด่าไปเข้าคอร์สอบรมหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นแค่กายภาพทุกอย่างที่ทำอ่ะคือกายภาพนะคุณจารพาคุณจารุภามาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณเชตแตมและทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรามากันประมาณจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมากัน3 ทุ่มหรือ3 ทุ่มครึ่งมีพี่น้องหรือว่า3 ทุ่มดีแล้วหรือว่า3 ทุ่มครึ่งนะพี่น้องช่วยโหวตให้เชตแตมหน่อยนะว่าควรจะเป็น3 ทุ่มหรือ3 ทุ่มครึ่งนะ ช่วยโหวตให้เชตแตมหน่อยนะว่าเราควรจะมา3 ทุ่มหรือ3 ทุ่มครึ่งดีเนาะบางคนอาจจะแบบ3 ทุ่มครึ่งถึงบ้านแล้วกำลังอาบน้ำ3 ทุ่มถึงบ้านอาบน้ำแต่งตัวใส่หูฟังแล้วนอนเงี้ยมันก็ได้แล้วแต่แล้วลองดูนะว่าเราจะเป่าเวลาไหนดีนะจะดำก็อยากจะมาเจอเพื่อนๆทุกๆคนนั่นแหละเนาะในเวลาที่มันสดๆแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จำเป็นเร่งด่วนมากๆที่เราจะต้องดูแลทุกคนในครอบครัวของเรานะช่วงนี้ดีแล้วค่ะกลับเข้าบ้านทันจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนเนาะทุกๆคนคือมีหน้าที่อ่ะถ้าเราเป็นลูกนะถ้าเราเป็นลูกใช่ไหมเราก็ต้องทำทุกๆหน้าที่ของเราให้พ่อแม่สบายใจแต่ถ้าสมมุติว่าชะดำเป็นวัยรุ่นใช่ไหมตอนนี้ชะดำเป็นวัยรุ่นแล้วชะดำดื่มชะดำเที่ยวชะดำคบผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมพ่อแม่จะไม่มีความสุขแล้วเนี่ยคือเราทำหน้าที่ผิดแล้วคุณอ๋อยบอกว่าหลังจากที่ได้รับเครื่องนะคะเป็นไข้และง่วงนอนเหมือนกำลังปรับธาตุหรือเปล่าคะถ้าง่วงนอนนี่ใช่เลยถ้าเป็นไข้ก็ใช่เลย ใช่ถูกต้องค่ะทุกอย่างนะคะมันคือการเอาออกและคุณอ๋อยอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะเขียนไว้หน่อยปลาดาวเขียนหน่อยถ้าคนไหนได้รับเซตพลังนะดื่มน้ำเยอะๆเดี๋ยวระบบขับถ่ายก็จะดีด้วยนะเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยค่ะเป็นดินน้ำลมไฟเนาะเวลาเราจะขับถ่ายบางทีมันต้องเอาน้ำไปเสริมหน่อยเสริมธาตุน้ำเข้าไปหน่อยคือดื่มน้ำเข้าไปเพิ่มหน่อยเนาะเพราะพลังงานเนี่ยเขาปรับทั้ง4 ธาตุนั่นแหละค่ะถูกแล้วค่ะก็คือดินน้ำลมไฟแต่คนนี้ถ้าเกิดเขาจะเอาออกมันอาจจะออกไปทางขับถ่ายด้วยดังนั้นดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะคนที่ได้เซตพลังไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะดื่มน้ำเข้าไปช่วยด้วยแล้วก็ทานผักทานผลไม้และถ้าช่วงนี้งดกินเนื้อได้จะดีมากเนื้อที่แบบมันย่อยยากค่ะกินปลากินแบบ
เต้าหู้กินอะไรเงี้ยไปเลยก็ได้ก็เป็นการแบบเหมือนการทำให้ลำไส้ของเราอ่ะสะอาดมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะการง่วงนอนนี่ใช่เลยค่ะแต่เมื่อวานมาเซอร์มาบอกว่าไอ้อาการเหล่านี้มันเป็นอาการแค่กายภาพนะแต่สิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราจะเห็นอะไรที่มันพิเศษมากยิ่งขึ้นอ่ะวันนี้นะวันนี้ได้คุยกับพี่มณีรัตน์นะคะหลังจากใส่จี้นะคะดื่มน้ำเยอะๆขอบคุณค่ะคุณอรวรรณจ๋าใช่ดื่มน้ำเยอะๆค่ะวันนี้ได้คุยกับพี่มณีรัตน์นะคะหลังจากใส่จี้นะโดนดีท็อกมึนๆหัวและหงุดหงิดและดีขึ้นเป็นคนถ่ายยากต้องกินยาถ่ายแต่หลังใส่จี้ถ่ายปกติทุกวันและขอโชคจากจี้ได้มากสั่งชาเวอร์สครับเบอร์อะเพิ่มค่ะเพราะพี่เขาเป็นคนภูมิแพ้เหงื่อและจะคันเกาเป็นแผลเลยสั่งอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างเลยนี่ดีมากแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเหมือนคุณอรวรรณบอกคือพอเขากำลังเอาของเสียออกให้เราดื่มน้ำไปอีกเยอะๆเลยจะดำมาตอนนี้นะเสียเงินกับตัวเองเนี่ยก็คือเสียเงินในการลงทุนซื้อน้ำดีๆมากินซื้อน้ำยี่ห้อดีๆมาดื่มเพราะว่าจะดำลดค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นหมดเลยเครื่องสำอางยาลดความอ้วนค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟจะลดหมดทุกอย่างค่าใช้จ่ายในบ้านลดหมดเลยแล้วจะดำก็เอาส่วนค่าใช้จ่ายตรงนั้นอ่ะมาซื้อน้ำแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะน้ำมันก็แพงก็ขวดละ40-50 บาทแค่นั้นก็ดีกว่าเราไปซื้อชากาแฟกินใช่ไหมล่ะจะดำก็ซื้อน้ำสลับกันไปนะบางทีก็น้ำยี่ห้อ10 กว่าบาท20 กว่าบาท30 กว่าบาท50 กว่าบาทจะก็ซื้อมาสลับแล้วก็เอามาวางใกล้ๆกับเครื่องหรือไม่ก็มาใส่ที่รองแก้วแล้วก็ชาร์จพลังอันเนี้ยชะดำจะลงทุนในการซื้อน้ำดีๆมาใช้มาดื่มนะแล้วก็อย่างอื่นของเราลดไงค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของเราไม่มีละนะซื้ออะไรต่ออะไรเราไม่มีละเรามีความสุขแล้วเราก็เดินห้างเนี่ยนะน้อยลงเลยค่ะเมื่อก่อนที่เดินห้างแบบทุกวันเลยนะเข้าห้างทุกวันไม่เคยมีความสุขแบบนี้นะเมื่อก่อนเดินห้างทุกวันไม่เคยมีความสุขแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าไปเพื่อจ่ายไปเพื่อใช้เงินแต่ไม่เคยสุขแบบนี้เลยค่ะ40 กว่าปีมาเนี้ยปี62เนี่ยจะมีความสุขมากแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเจอโมเมนต์แบบนั้นที่ทุกหลายคนเป็นแล้วแต่หลายคนที่ยังไม่เป็นเดี๋ยวจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้มีความสุขมากอะโดยที่เมื่อก่อนเราต้องซื้อรถใหม่นะบางคนอาจจะต้องมีแฟนใหม่สามีใหม่ภรรยาใหม่บางคนอาจจะต้องรอคอยอะไรสักอย่างแล้วให้มีความสุขแต่เดี๋ยวเพื่อนๆ เนี่ยจะมีความสุขในทุกๆโมเมนต์ของชีวิตนะถ้าเม้นไหนจะไม่ได้อ่านนะจ๊ะเม้นไหนจะคุณอ๋อยบอกขอบคุณค่ะจ้ะใช่ช่วงนี้ฮะดื่มน้ำเยอะๆคนไหนที่3 เดือนเนี่ยดื่มน้ำเข้าไปนะเพราะว่าคุณจะได้เปลี่ยนร่างด้วยนะคุณจะเปลี่ยนร่างทุกคนจะสวยงามขึ้นทุกคนจะหุ่นดีขึ้นนะหุ่นดีขึ้นแน่นอนนะหุ่นดีขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าการดีท็อกเนี่ยค่ะมันก็คือการเอาของเสียออกเพราะงั้นน้ำมีส่วนนะพลังเข้ากับน้ำได้ด้วยนะคุณสุรีรัตน์มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะนะทานน้ำแร่ค่ะช่วยทำให้พลังงานไฟฟ้าในร่างกายมีประสิทธิภาพดีขึ้นพร้อมหายใจเข้าออกลึกๆใช่สลับไปนะเป็นน้ำธรรมดาบ้างน้ำแร่บ้างเนาะแล้วมันก็กลายเป็นน้ำพลังไปด้วยไงนะอย่างวันนั้นที่มาดามเกสเขาบอกว่าเขาเอาน้ำพลังแล้วก็สวดมนต์อะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละมันก็กลายเป็นน้ำสวดมนต์แล้วก็น้ำพลังอ่ะรวมกันไปในที่เดียวกันนั่นแหละเป็นเรื่องราวเดียวกันนะค่ะทุกอย่างเราจะกลายทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดามากๆในร่างกายของเราเพราะงั้นแล้ววันนี้เวลาจะมาพูดเรื่องคิดบวกหรือมีความสุขอะอันดับแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพแต่ถ้าในสเต็ปในสเต็ปของมาสเตอร์นะคะถ้าในสเต็ปของมาสเตอร์จะบอกว่าไอ้ที่จะมาพูด77 ข้ออะมันแค่เด็กๆที่เธอครอบครองเซตพลังกันแล้วเธอได้แค่77 ข้อหรือมากกว่านั้นอ่ะมันแค่เด็กๆครอบครองไปเรื่อยๆคิดบวกไปเรื่อยๆเข้าสมาธิเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นอะไรที่มันปฏิหาริย์ในชีวิตอีกหลากหลายสเต็ปนะปาดาวบอกว่า
แฟนเป็นภูมิแพ้เหงื่อเหมือนกันค่ะจะคันเกาเป็นแผลตามแขนพอใส่เสื้อแขนยาวตอนนี้แห้งหายไม่คันแล้วค่ะใช่ทั้งหมดจะดีขึ้นค่ะทั้งหมดจะดีขึ้นเลยนะถ้าเรื่องของกายภาพนะคะเรื่องของกายภาพเนี่ยเราเห็นกันชัดๆอยู่แล้วเนาะว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นเพราะแค่เป็นคริสตัลธรรมดาธรรมดานะจ๊ะพี่น้องจ๋านะแค่เป็นคริสตัลธรรมดาธรรมดาที่เราครอบครองเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเขาดีเนาะเราก็ยังรู้สึกว่าเขาดีแต่ว่าชะตาไม่เคยเห็นความแบบแตกต่างแบบสุดโต่งอะแบบสุดโต่งอะค่ะเราจึงแบบพยายามล้วงแคะแกะเกาออกมาถึงออกพลังมาให้เยอะๆหน่อยคนไทยทุกข์เหลือเกินอะเราทุกข์กันเหลือเกินอะออกมาเยอะๆหน่อยก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แหละนะเพราะงั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ใช้เซตพลังแล้วนะคะจะมารีวิวหรือไม่มารีวิวจะดูไลค์ไม่ดูไลค์จะเล่าต่อหรือไม่เล่าต่อทุกๆคนเป็นหน้าที่ที่สำคัญและจำเป็นนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะสมมตินะสมมติจะมีลูกค้าใช่ไหมมีลูกค้าที่เขาเอาเครื่องนี้ไปแต่เขาไม่เคยมารีวิวแล้วเขาไม่เคยมาดูไลค์เลยแต่เขาก็คือสถานีแห่งความสุข1สถานีนะเขาคนนั้นก็จะเป็นสถานีแห่งความสุข1สถานีนะอย่างน้อยเขาจะต้องรู้เรื่องราวอะไรที่มันเป็นบวกๆที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะถ้าเราจะออกลบนะความพร้อมของเราเนี่ยมันมีหลากหลายเลเยอร์นะตั้งแต่มาสเตอร์เลยอะนะเล่าถึงมาสเตอร์เลยอย่างเช่นมาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์เนี่ยท่านโดนกระทบจากพลังงานลบอะมากมายกว่าเราเยอะนักเลยค่ะตั้งแต่ที่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มมันสั่นสะเทือนนะแต่เขาไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเพราะถ้าเล่าให้แชตแตมฟังตอนนั้นแชตแตมก็จะยังไม่รู้เรื่องก็จะต้องขำเขาแน่นอนว่าอะไรต่ออะไรเงี้ยนะจะถ้าเกิดเขามาเล่าเรื่องของนรกสวรรค์อะไรงี้อีกแชตแตมยิ่งจะไม่รู้เรื่องมาเล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวเงี้ยยิ่งจะไม่รู้เรื่องไปใหญ่เลยเขาต้องให้เราได้เจอเองเขาต้องให้เราได้เจอเองเพราะฉะนั้นแล้วนะมาสเตอร์ท่านผ่านกระบวนการดีท็อกซ์ทั้งหมดเหมือนกับที่เพื่อนๆโดนนั่นแหละแต่ว่าท่านไม่ได้โดนแค่ร่างกายไงท่านโดนในเรื่องของพลังงานด้วยพลังงานลบที่มากระทบไม่อยากให้ท่านเนี่ยทำเครื่องมือนี้ท่านโดนมาหนักมากเลยนะและท่านก็พยายามที่จะทำเซตเครื่องพลังเนี่ยออกมาและท่านก็บอกว่าที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์จะเปลี่ยนนะก็คือเครื่องจี้แหวนสร้อยอันนี้จำเป็นต้องมีอ่ะมาดามเกสมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณเชอและพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่ามาสเตอร์ท่านรู้ว่าทุกคนน่ะมีองค์ความรู้อยู่แล้วเพียงแค่จะคิดบวกได้จริงๆและเข้าถึงจิตยิ่งดั้งเดิมได้จริงๆอ่ะจะมีไม่เยอะดังนั้นจึงแล้วมาสเตอร์เองก็สอนมาเยอะนะนึกออกไหมเหมือนที่เราที่เคยบอกอะว่าเราเคยเปิดคอร์สเปิดอะไรเราสอนมาเยอะแต่ที่ไม่ได้อะก็เพราะว่าพลังงานเนี่ยที่มันยังเกาะเกี่ยวเนาะที่เรายังปรุงแต่งอะโกรธแค้นเคืองขุ่นชิงทางชางกันอยู่อะแล้วเรายังไม่สลัดมันออกอะเราก็ต้องใช้พลังงานนี่แหละมาสลัดออกต้องขอบคุณมาสเตอร์อย่างสุจิตสุจใจอ่ะฮะใช่ปลาดาวเหมือนกันพี่แตมก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันเพราะไม่งั้นพี่อาจารย์ก็กลายเป็นคนคิดลบเงี้ยไม่เลิกอ่ะแล้วพอเราคิดลบนะคะพี่น้องจ๋าสุขภาพของเราล้วนๆเลยและเซตพลังเนี่ยทำให้อาจารย์ได้เจอโมเมนต์ไอ้เรื่องราวที่เป็นแบบว่าได้ยินได้ฟังอะไรเรื่องราวที่พิเศษขึ้นมานั่นแหละอันนั้นแหละที่พิเศษมากสำหรับเราเนาะแล้วมันเป็นถ้าแล้วก็บอกกับเพื่อนๆเลยเนาะที่คนไหนที่ยังไม่ได้เข้าถึงสมาธิเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าถึงสมาธิจริงๆอ่ะเข้าเถอะเนาะเข้าเถอะทรงอารมณ์เดียวเถอะแล้วจะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันโอ้มันมีอะไรที่พิเศษมากเลยอะในชีวิตของเราเนี่ยนะเรื่องสมาธินี่สำคัญมากตอนนี้นะเรื่องสมาธิสำคัญนะแล้วเราต้องเข้าสมาธิกันด้วย เรื่องสมาธิสำคัญแล้วต้องเข้าสมาธิกันด้วยอันนี้แกมขอร้องแกมบังคับ เพราะว่าการสมาธิพันเท่าของเราคราวนี้ไม่ได้ทำแค่เราไงคะเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือคนในบ้านของเราสมาธิพันเท่าของเราตัวนี้เราทำเพื่อโลกเราทำเพื่อประเทศไทยของเรามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่เราต้องเข้าสมาธิกันมากๆเลยพอมาสเตอร์คิดค้นเครื่องพลังจี้สร้อยแหวนอะไรแล้วเนี่ยนะ
แล้วท่านก็อยากจะบอกกับมนุษย์ว่าแล้วถ้าเกิดวันที่ท่านคิดค้นได้แล้วท่านมานั่งพูดอ่ะจะต้องมีคนบอกว่าท่านอุ้ยบ้าแน่นอนนู่นนี่นั่นนะแล้วคำพูดของท่านเนี่ยจะต้องคุยกับคนอันนี้ไม่ได้มาอวยกันเนาะคือคำพูดของท่านจะต้องพูดกับคนที่เคยศึกษากันมาแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละจะคุยกันรู้เรื่องเพราะตอนช่วงแรกแสดงว่าคุยกับท่านไม่รู้เรื่องนะเพราะจะตามอยู่อีกเลเยอร์นึงเขาไปแบบไกลมากแล้วแต่พอเราเอาอันนี้มาเป็นตัวเชื่อมทำให้เราอ่ะเข้าถึงท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านกำลังจะบอกเราดังนั้นตอนนี้นะคะคุณสุรีพรว่าใช่ค่ะสมาธิสำคัญที่สุดใช่ค่ะมาดามเกรซบอกว่าสองวันมานี้นะคะรับแชทพลังรับเซตพลังมาครบชุดนะคะพลังงานหนาแน่นมากค่ะค่ะไม่ให้ดูเดี๋ยวดูจากอันนี้ไม่ให้สไลด์ทำให้ง่วงนอนและอยากพักมากใช่พักเลยค่ะมาดามเกรซคนไหนที่แบบว่าง่วงนอนอยากพักนะพักเลยค่ะเพราะว่าเขากำลังจะทำให้เราวันนี้นั่งหลายมลังมากค่ะตั้งแต่วันโกนจนถึงวันนี้บ่อยมากค่ะการที่เขาให้เราพักเนาะหรืออาจจะมีบางโมเมนต์ให้เราแบบว่าอารมณ์พุ่งๆเราจะเข้าใจเร็วและจบเร็วทุกคนจะเข้าใจเร็วแล้วก็จบเร็วแล้วก็กลับมาอยู่ความถี่แบบกลางๆได้เร็วทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเห็นเป็นรูปธรรมได้เร็วมากขึ้นในทุกๆเรื่องราวของเราเนาะเพราะงั้นตอนนี้พยายามจะพูดให้รู้สึกว่าวันที่มาสเตอร์เขาเข้าถึงอะไรของเขาแล้วเนี่ยเนาะเขาเห็นว่ามันจำเป็นเนาะMM นี่คือสมุยใช่ไหมเอาเฟซใหม่มาใช่ไหมจ้ะสวัสดีค่ะอันนี้เขาอาจจะอยากให้เราย้ายความถี่ก็ได้นะสมุยเขาเลยให้เราเปลี่ยนเฟซเรื่อยๆนะไม่ต้องไปกังวลค่ะเดี๋ยวยังไงอ่ะเราผูกกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ดีแล้วความคิดบวกแล้วยังไงเราก็เจอกันแน่นอนเนาะสตัมจะอธิบายเรื่องของการที่ว่าหน้าที่อ่ะหน้าที่ของเราที่เราจะเปลี่ยนโลกอ่ะหน้าที่ที่เราจะเปลี่ยนโลกอ่ะมาสเตอร์เนาะเขามีหน้าที่ที่เขารู้ว่าตอนนี้องค์ความรู้ในออนไลน์มันเยอะมากแต่มนุษย์ที่ทำไม่ได้มนุษย์ต้องมีเครื่องมือไปช่วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะค่ะจ้ะอนุโมทนาสาธุค่ะและนะคะและการที่นะคะและการที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาเนี่ยจะทำให้เราอ่ะเจอฮีโร่ในตัวเองอะค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เรางงเข้าใจกันไหมเวลาจะพูดคือองค์ความรู้ที่เราไปเรียนกันมาเนี่ยนึกออกไหมฮะองค์ความรู้ที่เราไปเรียนกันมาทุกคนมีเยอะอยู่แล้วแต่ที่จะคิดบวกกันได้จริงๆอะนึกออกไหมใช่ครับเจอเขาอยากให้เราเปลี่ยนความผีเปลี่ยนเฟซค่ะใช่ป้าดาวเห็นไหมว่าพี่แตมอ่ะมีเฟซตั้งเยอะเห็นไหมตอนนี้พี่แตมไม่ได้เข้าไปใช้นะพี่แตมเอาไว้แท็กเฉยเวลาป้าดาวจะโพสต์เรื่องใหม่อ่ะที่มันเป็นเรื่องราวบวกๆจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่แท็กเฟซเก่าเดี๋ยวคนไหนที่เป็นความถี่เดียวกับเราก็จะตามเรามาแต่คนไหนไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ไปเองเราไม่ต้องไปห่วงเพื่อนนะเราไม่ต้องไปห่วงเสียดายว่าเอ้ยเฟซเนี้ยเพื่อนเยอะนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปห่วงนะคู่รู้ในตัวตื่นใช่มาดามเกรซบอกใช่คือเนี่ยที่วันแรกที่ดามมาพูดอ่ะบางทีอาจจะบอกว่าทำไมมาสเตอร์ไม่เปิดคอร์สนู่นนี่นั่นอ่ะ
อันนี้จะดำเล่าแบบตรงๆนะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนเจอเพื่อนๆ เปิดใจฟังจะดำนะทำไมมาสเตอร์ไม่อยากออกมาสอนทำไมมาสเตอร์ไม่อยากมาปะทะกับมนุษย์อันนี้บอกตรงๆนะบอกตรงๆนะคือมาสเตอร์ท่านไปปฏิบัติได้แบบจนคิดเครื่องนี้ได้อะเข้าใจไหมท่านปฏิบัติจนคิดเครื่องนี้ได้อะเพื่อนๆคิดดูแล้วกันว่าท่านปฏิบัติขนาดไหนและนะท่านบอกว่าท่านไม่อยากให้มนุษย์เนี่ยบาปเพื่อนๆ เข้าใจไหมคือถ้าวันเนี้ยบุคคลหนึ่งที่เขาปฏิบัติได้อย่างดีเลยแต่เราเนี่ยโหมันมีแต่ความโกรธแค้นเคืองขุ่นชิงชังแล้วอยากจะไปหาท่านแล้วอยากให้ท่านช่วยเราอ่ะนี่ก็บาปแล้วนะนี่ก็บาปแล้วนะทำไมครูบาที่ดังๆเนาะพระเกจิที่ดังๆท่านถึงต้องปีกวิเวกไงเขาเข้าใจความหมายไหมเพื่อนๆคุณสมศักดิ์สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆงงตรงนี้ไหมตอนนี้นะคะถ้าเรานะเจอบุคคลหรือเจอพระสงฆ์ท่านใดที่ท่านปฏิบัติดีๆอ่ะถ้าพลังงานของเราเนี่ยยังเป็นพลังงานเอาอย่างนี้ละกันมองเห็นภาพชัดๆถ้าพลังงานของเราอ่ะมันยังเป็นพลังงานก้อนดำๆอยู่อ่ะอย่าเพิ่งไปหาท่านเลยเพื่อนๆเข้าใจความหมายไหมคือถ้าก้อนพลังงานของเรามันมีแต่โกรธแค้นชิงชังเคืองขุ่นอยากรวยอยากรวยอยากรวยอยากเอาอยากเอาอยากได้อยากได้อย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะไปแค่อยู่ใกล้ๆกับก้อนพลังงานที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วอ่ะเราเนี่ยโคตรบาปแล้วนะเข้าใจความหมายไหมเต็งเข้าใจความหมายไหมนั่นแหละอย่างเช่นเหมือนกันสมมติว่าวันเนี้ยอาจยกตัวอย่างสมุยเนี่ยมีอยู่วันสมุยว่าเจอคนคนนึงอยากเจอมาสเตอร์มากเลยแล้วก็ตัวแล้วก็ร้อนรนมากเลยทุกข์มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าเกิดว่าชะตามปล่อยให้ตรงไปหามาสเตอร์เลยเนี่ยบาปเลยนะนึกออกไหมเพราะว่าคือเขาปฏิบัติของเขาได้อย่างดีอ่ะแล้วเขาทำโครงข่ายพลังไม่ให้พลังลบอ่ะเข้ามาในบริเวณที่เขาอยู่เลยนะเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์เนาะก็คือไอ้พวกพลังอะไรพวกนี้แหละเพราะงั้นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในที่ที่คนเยอะก็ได้แต่เขาสามอย่างที่เมื่อวานมาสเตอร์บอกว่าสมาธิหรือจิตอ่ะมันคืออยู่ที่ไหนก็ได้ไงคนละเลเวลใช่คนละเลเวลคนละเลเยอร์ใช่เพราะงั้นแล้วเราต้องทำงานเป็นขั้นตอนทำงานเป็นขั้นตอนไม่งั้นแล้วนะสมมติว่าคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระเกจิหรือพระอะไรดังๆในสมัยก่อนหรือว่าพระตอนนี้ที่ดังๆอ่ะสังเกตไหมท่านจะไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าไงยกตัวอย่างทำไมเวลาท่านตรัสรู้แล้วทำไมท่านต้องเรียกแค่ปัญจวัคคีย์มาก่อนใช่ไหมที่มาสเตอร์อธิบายทำไมท่านไม่ตรงดิ่งไปหาครอบครัวท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะครอบครัวของท่านก็ยังไม่เข้าใจท่านจะไปพูดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกับวันเนี้ยพอมาสเตอร์ท่านปฏิบัติจนท่านได้เครื่องมือมาปราบมารแล้วเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเครื่องมือปราบมารนะพี่น้องจ๋าใช่อนุโมทนาสาธุกับท่านมาสเตอร์ใช่ค่ะอันเนี้ยคือท่านทำเครื่องมือปราบมารให้แล้วแล้วไม่ต้องไปปราบมารที่ไหนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าปราบมารในตัวเราเองนี่แหละก่อน อันดับแรกอะปราบมารในตัวเราเองนี่แหละก่อนปราบมารในสามีภรรยาปราบมารในพ่อแม่พี่น้องปราบมารในลูกเต้าปราบมารในน้องหมาที่บ้านก่อนป้องกันขึ้นความผีก่อนนึกออกไหมแล้วเดี๋ยวพอทุกคนอะจากก้อนพลังงานดำๆขมุกขมัวสีเทาอะกลายเป็นพลังงานที่ขาวใสสว่างเป็นแสงทองนำพากันแล้วเนี่ยไม่ช้าไม่นานเราจะได้เจอกันทุกคนแบบตัวเป็นๆแล้วมาสเตอร์ก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะได้แสดงแสนยานุภาพหรือศักยภาพของตัวเองถึงได้คิดเครื่องมือปราบมารมาให้นึกออกไหม เพื่อนๆเข้าใจความหมายไหมคือถ้าวันเนี้ยเราอ่ะเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์นะนึกออกไหมเราเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์นะเราถึงได้ทำเครื่องมือปราบมารมาให้ตอนนี้ปราบมารในตัวเองได้แล้วเราก็เริ่มบอกต่อปราบมารคนอื่นต่อไปแล้วสุดท้ายเราไม่ใช่แค่ปราบมารในมนุษย์อย่างเดียวนะจ๊ะพี่น้องจ๋าคนไหนเข้าถึงสมาธิลึกๆก็จะรู้เราไม่ได้ปราบมารแค่ในมนุษย์อย่างเดียวนะอันนี้เรื่องจริงค่ะปราบมารในจิตใช่ของเราเองนี่แหละก่อนนะจะไปเที่ยวปราบมารคนอื่นตอนนี้มันยังไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนอาจจะทรงพลังแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปช่วยปราบมารคนอื่นนะเบื้องต้นของเราก็คือคนที่มีจิตสัมผัสและพร้อมที่จะปลดปล่อยทั้งตัวเองและคนอื่นไปในเวลาเดียวกันเนาะน
ในเวลาเดียวกันแล้วก็ยิ่งคนมีจิตสัมผัสที่เราเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องกระทบไงคะที่วันนั้นสมุยบอกว่ามีคนรักษาด้วยฝ่ามือพลังในตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยเขาจะต้องเสื่อมโทรมไปตามที่เขาไปเจอนะสมมุติว่าคนที่เขารักษาคนอื่นด้วยฝ่ามือด้วยพลังอ่ะคนอื่นๆนะเขาก็ต้องเจอเอฟเฟกต์เข้ามาตลอดอยู่แล้วนะพลังงานลบจากแต่ละบุคคลเนี่ยโหไม่ใช่น้อยๆนะโดยเฉพาะในปีเนี่ยปี6 6162เนี่ย63เนี่ยพลังมันจะโหเฟื่องฟูมากพลังมารนะเพราะงั้นแล้วคนที่รักษาด้วยพลังฝ่ามือเนี่ยถ้าเขามีพลังคริสตัลไปเสริมอีก1,000เท่าเนี่ยโหเขาจะแบบเขาจะดีมากอ่ะฮะเอ็มบอกว่าพี่อ่านในนี้นะเพราะว่าจะได้ตรงกันเนาะนะเอ็มเนาะบอกว่าตอนนี้ก็ต้องคุยกับคนที่เดินทางเดียวกันพูดภาษาเดียวกันจะคุยกันรู้เรื่องและเข้าใจกันจะเกิดความเชื่อและศรัทธาใช่เพราะว่าตอนนี้นะสมุย โปรไฟล์เธอพี่ก็งงกับเธอ คืออย่างนี้เพื่อนสแตมอ่ะที่ผ่านที่อยู่ในออนไลน์อ่ะที่มาจริงๆตอนนี้แค่2คนเองนั้นน่ะที่มาจริงๆตอนนี้คือปาดาวกับคุณอาร์ตอ่ะคุณอาร์ตเมเกอร์สยามเมเกอร์อ่ะเนี่ยที่มาจริงๆแต่คนที่ว่าไม่ได้มาออกหน้ากล้องก็มีแต่ว่าเขาซื้อแล้วเขาก็เป็นจุดๆๆของเขาไปนั่นคือเขาช่วยเปลี่ยนในเรื่องของครอบครัวเขาอ่ะเขาเรียกกันว่านางฟ้าใช่ค่ะเขาต้องฝึกตัวเองตลอดเขาเรียกกันว่านางฟ้าใช่ค่ะเขาต้องฝึกตัวเองตลอดพี่จะตามยังงงประโยคเนี้ยอธิบายหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคือเราจะพูดเรื่องราวเดียวกันเนี่ยเราจะพูดเรื่องราวเดียวกันแล้วก็จะเป็นก้อนที่มันหนาแน่นแล้วก็ดึงคนที่เข้ามานะเข้ามาเรื่อยๆทั้งคนที่มีจิตสัมผัสและคนที่อยากจะเปลี่ยนคนที่มีจิตสัมผัสก็สไตล์คุณอรวรรณอย่างเงี้ยมีจิตสัมผัสมาแล้วสเต็ปแบบสูงมากใช่ไหมแต่และก็สเต็ปแบบชะตามคือสเต็ปที่อยากเปลี่ยนเบื่อแล้ว เบื่อแล้วไม่อยากคิดลบแล้วนะมียาอะไรไหมมีสมุนไพรอะไรไหมมีอาหารเสริมอะไรไหมที่กินแล้วคิดบวกกินแล้วมีความสุขแล้วเข้าถึงสมาธิได้วันนี้เราก็ต้องเสิร์ฟอาหารเสริมที่เป็นพลังงานเข้าไปนะต้องเป็นพลังงานอ่ะเพราะถ้าไม่เป็นพลังงานมันก็ไม่เข้าถึงไงมันก็เข้าไม่ถึงเพราะถ้าเราเป็นอาหารเสริมที่เป็นเม็ดเนาะมันก็คือดูแลเรื่องบอดี้อ่ะมันไม่ได้ดูแลเรื่องของพลังงานเพราะว่าจิตเนาะทรงพลังก็คือพลังงานความคิดก็คือพลังงานพลังชีวิตก็คือพลังงานอันนี้คือเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะคนที่ใช้รักพลังรักษาค่ะอ๋อใช่ก็ต้องฝึกไงใช่ค่ะเขาต้องฝึกอ่ะเขาต้องฝึกพลังบวกครองโลกค่ะพี่เชอร์ใช่ค่ะปลาดาวใช่ค่ะแล้วคนที่เขารักษาด้วยฝ่ามือนี่เขาต้องแบบโหนะมันต้องแข็งแรงทั้งกายใจจิตพลังชีวิตเนี่ยนะมันไม่ธรรมดานะมันต้องแล้วทุกวันเนี่ยต้องเจอคลื่นพลังงานลบมาปะทะเนี่ยนะมันต้องมีเรื่องของพลังนี่แหละมาช่วยแล้วเขาจะทรงพลังไปอีกเรื่อยของเขาวันนี้พอเราคิดบวกได้เรามีความสุขได้เราก็แค่เข้าใจเราเข้าใจว่าคนเนี่ยที่กำลังทุกข์อยู่ก็คือเป็นธาตุของคนเงินงานความรักเซ็กบ้านรถเป็นธาตุของความอยากทั้งหมดนั่นเองเมื่อไหร่ที่เราสลัดมันออกสะบัดมันออกหรือว่าเราทำให้เราอยู่เหนือตรงนั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าให้เราไม่มีนะเราก็ยังมีของมันได้แล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้แต่เราไม่เป็นธาตุของมันไงไม่เป็นธาตุของอารมณ์ปรุงแต่งไงก็จะเข้าใจก็จะเข้าใจกันมากขึ้นเนาะเข้าใจกันแบบดีมากขึ้นก็ทำอย่างนี้ค่ะคือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเขาจะต้องคนที่จะปฏิบัติเนี่ยเขาจะต้องปีวิเวกไปอยู่ในป่าในเขาไงแต่เซตพลังเนี่ยจะทำให้มนุษย์ธรรมดาเนี่ยที่อยากปฏิบัติอะค่ะก็ยังอยู่บ้านได้เหมือนเดิมอันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราอะเราจะต้องเล่ร่อนออกไปอ่ะสิ่งหนึ่งแหละที่เราต้องขาดหายไปคือความอบอุ่นในครอบครัวอันนี้จะแดมส่งเสริมเลยนะจะแดมส่งเสริมให้คนอ่ะเหมือนบวชใจอ่ะเนาะบวชอยู่ที่บ้านนะคะ
แล้วอยู่พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาให้มันครบๆอ่ะลูกเต้าเนี่ยอันนี้จะตามสนับสนุนมากเลยนะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะกระเสือกกระสนไปทําบุญข้างนอกแล้วมาในบ้านแล้วเราไม่สุขอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จึงอยากส่งเสริมเนาะการที่มีเซตพลังไปอยู่อ่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนบวชใจอ่ะอยู่ที่บ้านแล้วพร้อมกันอ่ะคือได้ทั้งงานคารวะได้ทั้งงานที่เราจะปฏิบัติอ่ะควบคู่กันไปด้วยนะนี่แหละมันคือเรื่องราวที่เราอยากมาบอกเล่าไม่อยากให้ทุกคนแบบจะต้องทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วออกไปปฏิบัติธรรมเงี้ยไกลๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องเดินทางไงเบื้องต้นคือเริ่มต้นจากในครอบครัวก่อนนะบวชใจกันที่บ้านก่อนนะฝึกกันที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราออกไปปฏิบัติจริงๆก็จะได้ไปแบบทั้งกายและใจแล้วก็สบายใจกันเนาะนะที่มาที่ไปหมาหอนหนักมากที่ไหนหมาหอนที่ไหนหนักมากที่บ้านจะตามเหรอที่ไหนแต่ที่บ้านจะตามที่หอนเรื่อยๆค่ะเป็นปกติของเขาแหละเขาก็จะหอนเขาอยู่เงี้ยมีความสุขของเขาอยู่เงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเราพอเราเข้าถึงความสุขจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าถึงความสุขของเราจริงๆแล้วเนี่ยโคตรสุขนะโคตรสุขจริงๆนะมันสุขมากจริงๆนะเพราะงั้นคนที่ยังไม่สุขอ่ะจะทำเข้าใจเลยจะทำเข้าใจเลยคนที่ยังไม่สุขอ่ะจะทำเข้าใจมากเลยอ่ะแต่มันไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะถ้าคนที่กำลังทุกข์เศร้าระทมขมขื่นนะแล้วยังไม่ได้มีเซตพลังแล้วก็เรียนมาเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยก็คือต้องนั่งสมาธิให้สงบให้อารมณ์เดียวแล้วมาดึงพลังไปใช้เลยอันนี้เป็นทางช่วยเบื้องต้นเนาะสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมใช่ที่บ้านจะตามเนาะคุณอรวรรณบอกสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมมาดามเกตบอกที่บ้านคุณเชิญจ้ะเออถ้าที่บ้านจะตามอ่ะบวชที่บ้านเออใช่อันนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคือเดี๋ยวคำว่าบวชที่บ้านหมายความว่าทำให้บ้านเป็นวัดแต่ไม่ใช่เป็นวัดนะคือผลไม้ดอกนกชุมแล้วก็สามีภรรยายังมีเซ็กกันได้นะเข้าใจไหมยังมีเซ็กได้ยังมีอะไรได้ยังใช้ชีวิตคารวะนั่นแหละแต่ว่าศีล5ให้มันปกติเอาไว้แล้วก็ไม่ทะเลาะกันไม่คิดลบเป้าหมายเดียวกันชัดๆแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงย้อนไวอะไรเงี้ยคือแบบบวชที่บ้านในความหมายของแซมนะตอนนี้มันคืออารมณ์วางเฉยราบลื่นมากค่ะมันคือสภาพอะไรคะอันนี้ต้องถามคุณอรวรรณตอนนี้มันคืออารมณ์วางเฉยราบลื่นมากค่ะมันคือสภาพอะไรคะนะสภาพอะไรสภาพดีมากนะถ้าสำหรับแซมนะมันดีมากนะให้คุณอรวรรณช่วยตอบด้วยนะมันดีมากแต่ว่ามันจะคึกคัก alert นะใช่ไหมถือศีลภาวนาทั้งวันไม่ได้คุยกับใครจิตสงบใช่ไม่ต้องคุยกับใครอยู่ได้สบายค่ะเนี่ยคนที่อยากจะเปลี่ยนเลเยอร์คนที่อยากจะเปลี่ยนเดี๋ยวคำถามของมาดามเกสเดี๋ยวให้คุณอรวรรณช่วยแนะนำเนาะเพราะว่าราบลื่นมากมันก็น่าจะดีนะมันดีไหมมาดามเกสมันก็ดีขึ้นนะใช่ไหมมันก็ดีขึ้นป่ะสภาวะใช่สภาวะมันจะราบเรียบดีขึ้นมันก็ดีแล้วไงจิตเราจะทรงพลังสมถะไงคะก็เนี่ยอารมณ์สมถะอันนี้คืออารมณ์สมถะใช่ไหมคุณอรวรรณจ๋าอารมณ์เดียวก็ดีแล้วไงใช่ไหมราบลื่นเออมันก็ดีนะแล้วเดี๋ยวมันก็ทำให้เรามีช่องทางสว่างอะไรในเยอะแยะในเชิงที่บวกมาอีกพังผูมากๆใช่ไหมความหมายเดียวกันไหมมันแปลกมากสำหรับช่วงชีวิตตัวเองค่ะมันเป็นกำลังจะเปลี่ยนไหมกำลังจะเปลี่ยนเลเยอร์สิกำลังจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเลเยอร์ตัวเองสูงขึ้นไปอีกอ่ะอีกไม่ใช่สูงขึ้นละเอียดขึ้นไปอีกอ่ะดิถ้าสำหรับแสดงในความรู้สึกแสดงนะถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะเปลี่ยนไปอีกเลเยอร์เป็นมิติที่มันละเอียดขึ้นไปอีกมันจะไม่ได้ไปสนใจโกรธโลภหลงอะไรของใครมันจะไม่สนใจแล้วมันจะวางกลางๆไปเรื่อยๆอ่ะใช่กะเนี่ยที่สมุยบอกว่าไม่ได้คุยกับใครจิตสงบดีค่ะอย่างนี้ดีเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้คุยกับใครแล้วชีวิตฉันจะแย่ลงหรืออะไรไม่ต้องนะคะมันอย่าคนอื่นนะไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าการที่เราไม่ได้คุยกับใครแล้วเราคุยทั้งวันอ่ะสมมุติว่าเราคุยเลยทั้งวันอ่ะเราคุยไป10 คน20 คนอ่ะแล้วทุกคนอ่ะมาพูดแต่ว่าอุ้ยผัวฉันเป็นอย่างนั้นลูกฉันเป็นอย่างนี้งานฉันเป็นอย่างนั้นคือมานินทาหรือพูดเรื่องไม่ดีอ่ะกับการที่เราอยู่แบบจิตสงบอ่ะแล้วรักษาศีล5เพื่อนว่าอันไหนดีกว่ากันเพื่อนว่าอันไหนดีกว่ากัน
ในอดีตอะในไลน์ชะตาเหมือนเด้งทั้งวันอะนึกออกไหมจากปกติเราไฮเปอร์อยากไปนู่นไปนี่แต่ตอนนี้อยู่บ้านได้แทนได้นานไม่อยากไปไหนพบใครสนใจแต่เรื่องชาวบ้านไม่พบใครสนใจเรื่องชาวบ้านก็ดีนะคะอันนี้ดีแล้วมันสงบแล้วเนี่ยจิตจะทรงพลังแล้วค่ะไม่ได้เจอใครสมาธิอย่างเดียวเลยค่ะสำหรับสแตมนะถ้าเป็นสไตล์สแตมแนะนำนะ สมาธิอย่างเดียวสมถะอย่างเดียวสมาธิว่างสมาธิว่างสมาธิแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปทำหน้าที่ของเราไปในปกติดูแลพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็ดูแลไปปกติไปแต่ว่าถ้าว่างปุ๊บสมาธิว่างปุ๊บสมาธิใช่เลยค่ะน่ะแล้วถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาสมมติเรา1วันของเราคุยกับคน30คน30คนนี่โอ้โหมีเรื่องราวอะไรมากมายแม้แต่ตอนนี้พี่จ๋าน้องจ๋าแต่ว่าทุกคนที่ใช้เซตพลังแล้วคุยภาษาเดียวกันแน่ใจว่าคุยกับทุกคนนะเป็นปกตินะแต่คนเนี้ยบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยแบบทักชะตามาแล้วมีแต่ล่วงเว้นเว้ออ่ะชะตาไม่รับสายแล้วจะไม่คุยนะชะตาจะว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าคือเราอยากชะตามอยากปฏิบัติอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าประมาณกลางกรกฎาชะตามตั้งใจจะปิดวาจาแต่ตามที่ว่าชะตามคงจะไม่ได้ปิดไงชะตามจึงต้องเริ่มปฏิบัติในทุกๆวันคือว่าถ้าจะพูดคุยกับใครถ้าคนๆนั้นพูดลบคิดลบหรือยังวนเวียนในเรื่องของพลังงานลบอ่ะชะตามจะลดละการพูดคุยนะแต่ถ้าใช่ค่ะว่างปุ๊บสมาธิจริงๆค่ะใช่ค่ะแน่น่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่แบบว่ากำลังทุกข์เหลือเกินอ่ะเนาะกำลังทุกข์เหลือเกินแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับชะตามอ่ะให้มาพูดคุยหน้าไลฟ์เพราะว่าเราจะมีพี่น้องที่ช่วยกันแก้ไขโอ๊ยวันนี้ทุกข์เหลือเกินน่ะเพื่อนคนนั้นก็ไม่ดีเพื่อนคนนี้ก็ไม่ดีเงินก็ไม่เข้างานก็ไม่ดีลูกก็ไม่แดงใจสามีเนี่ยมาพูดหน้าไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยช่วยกันแก้ไขเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะดำรับสายคนนึงเนาะที่ว่าเป็นก้อนพลังงานลบเลยทั้งก้อนเขาอะแล้วจะดำคุยกับเขาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยพลังงานจะดำมันก็เสื่อมถอยไปด้วยนะกับการที่1ชั่วโมงนั้นน่ะจะตามนั่งสมาธิจะตามจะได้สร้างบุญบารมีให้กับตัวเองได้มากเลยเพื่อนงงไหมเหมือนกับที่จะตามบอกที่จะตามบอกมาสเตอร์ว่ามาสเตอร์มีเครื่องมาแล้วอ่ะจะตามจะไม่จะตามจะบริหารตรงนี้ให้ดีที่สุดจะไม่เอาพลังงานลบอะไรไประคายเคืองท่านเลยจริงค่ะไม่เวิ้นเว้อและรู้สึกไม่รับคนที่เวิ้นเว้อด้วยใช่อย่างนั้นละค่ะคือมันจะเสียเวลาเพื่อนๆจะเข้าใจเลยว่าทุกนาทีของเราในการสมาธิมันมีค่ามากไงมันมีค่ามากหรือถ้าเราไม่นั่งสมาธิขอให้เพื่อนๆแค่ไม่ต้องไปแตะเรื่องราวลบอ่ะก็เป็นบุญนักหนาแล้วไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครก็แล้วแต่ที่กำลังมีความทุกข์อยู่นะคะมาฟังไลฟ์แล้วดึงพลังไปดึงพลังไปมาเลยค่ะนี่ก็ชวนไลน์บุคคลมาฟังหน้าไลฟ์ค่ะจะได้หลุดเป็นเปาะๆใช่คือคนที่ยังไม่เข้าใจมาดึงพลังไปแล้วก็คนไหนใครก็ดูแลกันเป็นสเต็ปไปเพราะไม่งั้นเราจะเสียเวลานะพี่น้องนะไม่งั้นเราจะเสียเวลานะถ้าสมมุตินะสมมุติว่าตอนนี้เนาะสมมุติว่าเราอยากจะมีความสุขเหลือเกินอ่ะมีความสุขเหลือเกินแล้วเราไม่ยอมช่วยตัวเองอ่ะนึกไว้อันนี้มันตัวช่วยอันนี้มันคือเครื่องมือปราบมารนะตอนนี้เพื่อนๆบอกเลยถ้าคนไหนบอกว่าอุ้ยเพื่อนคนนั้นก็ไม่ดีเงินก็ไม่เข้าสามีก็ไม่แรงใจลูกก็แย่เธอเอาเครื่องไปปราบมารเลยปราบมารในตัวเธอก่อนอันนี้ชะตาขอพูดตรงๆได้ไหมเพราะว่าพูดไปอ่ะมันเสียเวลาไงเข้าใจไหมเธอสามีของฉันอย่างนั้นแล้วเพื่อนของฉันก็อย่างนี้ตอนนี้อ่ะเธอยังไม่ต้องไปปราบมารใครเธอปราบมารเธอแล้วปราบมารสามีภรรยาลูกๆเธอซะแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวเธอจะเปลี่ยนเลเยอร์เองไม่ต้องกลัวว่าไอ้เพื่อนที่มันมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปมาเดี๋ยวแล้วจะไม่มีใครไม่ต้องกังวลเดี๋ยวว่าจะมีกลุ่มเพื่อนใหม่ๆแล้วพอเราเข้าถึงจิตดั้งเดิมของเราหรือเรามีอารมณ์สมถะแล้วอ่ะจะไม่เหงาเลยค่ะไม่เหงามันจะมีเรื่องราวให้พูดคุยเนี่ยอย่างน้อยในเนี้ยก็เป็นคนที่
เลเยอร์เดียวกันคุณไปคุยไปเถอะเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุยได้หมดเลยเนี่ยนะเพราะงั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันเปลี่ยนมาอยู่เลเยอร์ที่มันมีความสุขแล้วฉันจะไปมีเพื่อนไม่ต้องกังวลนะเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่มีคุณภาพดีกว่าเพื่อนเยอะที่วันๆนินทากันนินทาแล้วก็เอาแต่เรื่องราวไม่ดีมาเล่าให้กันฟังนะเข้าใจความหมายใช่ไหมคุณอรวรรณใส่ลิงก์เอาไว้นะเพื่อนน้อยแต่ขอให้เวลาที่เราเดือดร้อนแล้วเราปรึกษาแล้วเราได้คำตอบที่ดีอ่ะนึกออกไหมแต่ถ้าเพื่อนเยอะพอเราเดือดร้อนเราให้เขาให้เขามาปรึกษาก็มีแต่เรื่องราวที่มันไม่ดีมาทีอัพเราอีกเนี่ยแต่เพื่อนๆพอสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะเพื่อนๆจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีคือเราจะเข้าใจอ่ะเราจะเข้าใจกับทุกๆเรื่องราวอ่ะเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ดีมากขึ้นในชีวิตของเราอ่ะมันจะโคตรเจ๋งนะแล้วเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจแต่เราจะไม่ไปแตะเราจะไม่ส่งเสริมในทางที่มันไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าหลายๆคนเข้าใจที่อาจารย์พูดแหละบางทีอาจารย์ก็พูดตรงมากพูดอ้อมมากไปเรื่อยตามสไตล์อาจารย์เนาะแต่เป้าหมายคือว่าอยากให้ทุกคนอ่ะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาแล้วก็องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายในออนไลน์เนี่ยจะได้ออกมาใช้สักทีจะได้ออกมาใช้กันตอนนี้แหละเพราะบางทีเรามีความรู้แต่เรายังมันยังไม่สุดอ่ะมันยังไม่ได้มันต้องอีกนิดเนี่ยอันนี้แหละคือคำว่าอีกนิดเนี่ยเครื่องมือปราบมารอันนี้แหละคือคำว่าอีกนิดและทุกๆตำแหน่งทุกๆหน้าที่มีความสำคัญนะคะการออกรบของเราครั้งนี้นะคะการออกรบกับพลังงานลบของเราครั้งเนี้ยนะมันต้องเตรียมตัวจากเราเตรียมตัวจากครอบครัวเราถ้าเราจะไปปราบมารนะใช่ไหมเราจะไปปราบมารเนี่ยถ้าเราแบบไปแบบโอ้ยจิตเราก็ยังไม่ทรงพลังอ่ะมันก็ปราบไม่ได้ใช่ไหมแล้วการปราบมารของเราตัวเนี้ยก็ยังไม่ต้องไปไหนก็ปราบที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้เองอะว่ามารมันผูกมาถึงบ้านเราเลยนะเหมือนตอนที่มาสเตอร์เล่าให้ฟังอะมาสเตอร์บอกว่ามีลูกศิษย์เอาทีวีไปมอบไปถวายพระอาจารย์อะนะไปถวายพระอาจารย์อะแล้วพระอาจารย์ก็บอกโอ้เดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้มารมันบุกมาถึงกุฏิเลยเหรอเนี่ยนึกออกไหมบอมแบมบอมแบมสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจักรวาลจัดสรรให้เองค่ะดูดดึงอ่ะยังไงเนี่ยจะอ่านตรงนี้ดูดินี่ไงมารมาอีกแล้วเนี่ยจอดำค่ะพี่น้อง อยู่เฉยเฉยจอดำเนี่ยพี่น้องจ๋านั่นแหละบ้านเรานี่แหละจัดการให้เรียบร้อยเลยเนี่ยนึกออกไหมอยู่จอดำจะอยู่เน็ตช้าทั้งนั้นอ่ะเขาอ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยนะแบมแบมบอมแบมจ้ะทักทายกันเนาะทักทายกันเนาะคุณอรวรรณบอกว่าจักรวาลจัดสรรให้เองดึงดูดเพื่อนดีๆคนดีๆเข้ามาหาเองใช่ค่ะเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่เป็นคลื่นความถี่ที่มันมีแต่ความทุกข์ค่ะแล้วเราจะย้ายอ่ะบางคนจะกังวลเหมือนจะแต้มเคยกังวลเมื่อตอนต้นปีแหละค่ะมันยังจัดตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันจะอยู่แบบเดิมๆนี่ก็เพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายเลยนะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะจี้จ้าอะไรกันไปเรื่อยเนาะแต่มันก็ไม่สุขอ่ะมันก็ไม่สุขจริงๆอ่ะต้องขอบคุณเซตพลังงานแล้วก็ขอบคุณตัวเองอ่ะที่กล้าเปลี่ยนมาอยู่อีกเลเยอร์นึงมันเป็นความสุขจริงๆเป็นความสุขจริงๆนะแต่ละวันนี่คุยเฉพาะจำเป็นนะคุยเฉพาะจำเป็นคุยกับแต่ถ้าคุยกับคนที่ใช่คุยนานแค่ไหนก็ได้เพื่อนงงไหมถ้าเราคุยกับคนที่ใช่ขึ้นความถี่เดียวกันคุยกันนานแค่ไหนก็ได้คุยไปเถอะนะได้หมดนะแต่ถ้ากับใครที่ยังไม่ใช่นี่เราจะพยายามไม่ปะทะนะพี่น้องจ๋าเราจะไม่ปะทะนะเราจะไม่ปะทะเราใช่มันจะรีเลย์นะมาดามเกรซนะมันจะรีเลย์นะบางทีจะตามพูดเรื่องอื่นแล้วมาดามเกรซบอกใช่อีกเรื่องนึงใช่ไหมอีกเรื่องนึงใช่ไหมบอมแบมเมื่อคืนเผลอหลับฟังไม่จบค่ะมาย้อนหลังเมื่อเช้าค่ะเจออะไรแปลกๆเนี่ยบอมแบมนี่มาสร้างสีสันมากเลยนะบอมแบมมาเล่ากันหน่อยนะเล่าเจออะไรแปลกๆหน่อยมาสเตอร์บอกว่าไอ้77ข้อของเราอ่ะกะที่
กับที่กับที่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกับที่เราได้กันเรื่อยๆเนาะมันอาจจะเป็นร้อยข้อแล้วตอนเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นเซตพลังก็ให้มากกว่านั้นในระดับของพลังงานในระดับของมิติที่มันโอ้โหละเอียดขึ้นเนี่ยทุกคนจะได้ไปกันหมดเลยมาดามเก๋บอกว่าเมื่อวานคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งสองชั่วโมงเรื่องธรรมะเรื่องปฏิบัติหลักแนวคิดใช่ใช่ถ้าคุยกับคนที่ใช่ค่ะมันจะคุยได้นานอย่างเงี้ยค่ะจะคุยกันได้เรื่อยๆในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์อะเนาะคือถ้าเราคุยกับใครเรื่องธรรมะเรื่องของพลังชีวิตคิดบวกเรื่องของพลังจิตเรื่องของความคิดที่มันเป็นในเชิงบวกอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นการเสริมพลังให้กับเราด้วยแต่ถ้าเราคุยกับใครอกหักลักคุดตุดเมินสามีภรรยาพี่น้องเงินงานอะไรที่มันเฟลในชีวิตอ่ะมันเป็นคลื่นพลังงานที่มันไม่ใช่ไงนึกออกไหมมันจะไม่ใช่หมอมแบมบอกว่าผมแบบว่าเมื่อคืนช่วงต้นไลฟ์อ้าวคุณกานิกาคุณกานิกามาแล้วมาแล้วแหมว่าจะเลิกอ่ะว่าจะเลิกนี่รอคุณตุ๊กเลยเนี่ยนะสวัสดีค่ะคุณเชอร์สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆกัลยาณมิตรทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านก่อนช่วงบอมแบบว่าช่วงต้นไลฟ์ที่ดูเมื่อวานนะคะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแต่เสียงหมาหอนไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงหมาหอนจริงเหรอจริงเหรอเหรออ่ามันเป็นอย่างนั้นเนาะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่มีนะเพราะว่าเวลาพี่แตมเปิดไลฟ์อ่ะพี่แตมก็จะเปิดเพลงมีเพลงไหมล่ะได้ยินเสียงเพลงไหมมันจะมีเสียงเพลงนะมันจะมีเสียงเพลงแล้วก็เสียงพี่แตมสวัสดีค่ะ Facebook ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีเหรอถามจริงนี่แหละมันเป็นคุณตุ๊กบอกติดภารกิจค่ะวันนี้เดี๋ยวย้อนอีกทีได้จ้ะเข้ามาทักทายกันเนาะเข้ามาทักทายกันใส่ลิงก์ไว้คนไหนอยากทักทายกับคุณกานิกาฝรั่งเศสแล้วก็ทั่วไทยทั่วโลกนะอนันตจักรวาลทักทายคุณกานิกาได้เลยนะฮะค่ะมันเป็นที่มาที่ไปเนาะมันเป็นที่มาที่ไปวันนี้เจดัมก็เข้าไปในไลน์กลุ่มเนาะแล้วเจดัมอ่ะเจอโมเมนต์มันมีเหตุปัจจัยอ่ะทำให้เราอ่ะไปเจอคลิปไทม์ไลน์ของ13หมูป่ามิถุนากรกฎามันเลยทำให้เจดัมรู้สึกว่าไอ้เดือนแต่เราไม่ได้ไปคิดลบนะแต่เจดัมกำลังคิดว่าไอ้เดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยมันเป็นเดือนพิเศษที่ประเทศไทยอ่ะมีชื่อเสียงในการที่น้องอ่ะติดถ้ำแล้วคนมาช่วยกันทั่วโลกอ่ะนึกออกไหมโมเมนต์จะดามาเป็นแบบนั้นโมเมนต์อ่ะคือกำลังว่าเอ๊ะมันครบรอบมิถุนากรกฎาเนี่ยมันเหมือนประเทศไทยกำลังจะมีอะไรที่มันจะมีชื่อเสียงแล้วทำให้ประเทศไทยมีความสุขไหมอะไรเงี้ยนึกออกไหมความรู้สึกนะแล้วอยู่ๆอ่ะทำให้ดามไปเจอไทม์ไลน์ของ13หมูป่าที่ดามก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาเกิดเหตุการณ์นี่มันเกิดวันเดือนอะไรไงอ๋อมันเดือนปลายเดือนมิถุนาแล้วก็ต้นเดือนกรกฎาอารมณ์เราก็เลยไปแตะความที่โลกเนี้ยรู้จักเมืองไทยเยอะขึ้นหมายถึงว่าในโลกใบเนี้ยรู้จักเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็เข้าใจการที่จะต้องนั่งสมาธิมากขึ้นนั่นแหละเสียงหมาหอนอันนี้เสียงหมาหอนเขาทีอัพเราแน่เลยอ่ะเขาทีอัพเราแน่เลยพี่น้องจ๋านะแสดงว่าเดี๋ยวเนี่ยนะภายในเดือนครึ่งเดือนเนี้ยจะต้องเกิดเรื่องราวที่ทำให้คนไทยดังแล้วก็ทำให้คนไทยได้เป็นที่โจดจันของชาวโลกในแท้ทำให้มีความสุขด้วย น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนะเพราะว่าน้องกุลธิดากุ๊กไก่กุ๊กไก่สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันเนาะกุลธิดาจ้ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มันมีบางเรื่องบางราวอ่ะ
อย่างมาสเตอร์ก็เห็นอนาคตแหละนะอย่างคุณอรวรรณเนี่ยคุณกานิกาเนี่ยทุกคนมองเห็นอนาคตของทีมงานของเราไปหมดแล้วไงทุกคนเห็นอนาคตแล้วเนาะแล้วก็สำหรับชะตัมก็รู้สึกเนาะตั้งแต่ปีใหม่ละเรารู้สึกถึงความที่มันพิเศษความพิเศษของเซตพลังงานจนตอนนี้เบื้องต้นนะพี่น้องจ๋าเวลาพี่น้องไปแนะนำให้คนเขาไปแนะนำหมายถึงเครื่องเราจะเกิดปฏิหารเครื่องพลังเราจะดังมากใช่ ใช่ใช่ MM เป็นอย่างนั้นคือชะตัมรู้สึกถึงเครื่องนี้เนาะอันนี้พูดถึงจินตนาการของเราก่อนจินตนาการมโนในเรื่องราวที่มันเป็นจริงก่อนนะคือตั้งแต่ชะตัมปิดวาจาปีใหม่อันนี้เล่าเรื่องราวมันเล่าเรื่องเดิมอะแต่มันเป็นเรื่องราวที่มันมีความสุขไงพี่น้องคุณกนิกาบอกเรื่องราว13หมูป่าทำให้ต่างชาติเห็นภาพคนไทยดีขึ้นมามากค่ะเขามาสนใจสมาธิกันทั่วโลกเลยค่ะใช่เนี่ยวันนี้ที่แดมพูดในไลน์กลุ่มอ่ะคือพอจะแดมดูข่าวแล้วดูไทม์ไลน์เขาเนาะ13หมูป่าเขา23มิถุนาเขาเข้าไปติดแล้วเขาออกมาประมาณที่4มิถุนากรกฎาแล้วคนนี้ไอ้คำว่าเดือนกรกฎาของชะตัมเนี่ยมันเป็นเดือนที่แบบชะตัมรู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนพิเศษสำหรับชะตัมอีกครั้งนึงไงแต่ชะตัมยังไม่ได้รู้นะว่ามันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันกับน้อง13หมูป่าเราไม่ได้รู้ไทม์ไลน์นะเราเพิ่งมารู้วันนี้ที่มันมีเหตุปัจจัยให้ชะตัมน่ะได้ไปเห็นไทม์ไลน์ของ13หมูป่า แล้วก็เลยมันเป็นไทม์ไลน์ที่ดีอ่ะมันเป็นไทม์ไลน์ที่คนรู้จักประเทศไทยแล้วมันเป็นไทม์ไลน์ที่คนมีความสุขเนาะคนนำไปใช้ทั่วโลกแน่นอนใช่สมุยมันเป็นอย่างนั้นไงสิ่งที่พี่ตามรู้สึกวันนี้นะคือกำลังจะบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิกันแบบพันเท่าค่ะจากจิตของเราเนี่ยยกตัวอย่างมาดามเกสอ่ะที่เมื่อกี้มาดามเกสบอกว่าราบลื่นในอารมณ์อ่ะเนี่ยมาดามเกสก็จะรู้ว่าการนั่งสมาธิในอดีตกับปัจจุบันอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยสมาธิเดิมๆของเรากับสมาธิพันเท่าของเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมจริงไหมมาดามเกสคอนเฟิร์มหน่อยมาดามเกสคอนเฟิร์มหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมไงเพราะงั้นสมาธิพันเท่าเนี่ยมันจะเรโซแนนซ์มันจะกระทบกันไปเป็นแบบพันเท่าอะค่ะมันจึงเกิดพลังที่มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกมันก็ต้องมองด้วยฌานด้วยญาณนั่นแหละสำหรับคนที่ปฏิบัติเยอะๆเนี่ยก็จะเข้าใจตรงนั้นแล้วก็จะพูดมาเป็นคำพูดได้ดีกว่าชะตัมอีกชะตัมนี่พูดแบบกึ่งไงกึ่งไงชะตัมนี่ยังถ้าเป็นแบบก็คือยังครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะชะตัมอ่ะนะยังมาแบบไม่รู้เรื่องไม่อะไรอ่ะแต่ว่าภูมิใจในตัวเองนะคะภูมิใจในตัวเองที่มาได้ไกลขนาดนี้ภูมิใจตัวเองมากแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะดีใจที่ก้อนพลังงานของเราเนี่ยได้มาเชื่อมได้มาลิงก์กันนะจะทำดีใจมากนะดีใจมากๆมันเป็นเรื่องราวที่มันภาคภูมิใจในตัวเองมากนะมันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขสรุปคือเรามีความสุขและเราจะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่เฟื่องฟูไปเรื่อยๆเราจะไม่มีวันที่จะกลับไปคิดลบกันแล้วนะพี่น้องเราจะไม่มีวันกลับไปคิดลบแล้วมีความทุกข์กันแล้วนะเจ๋งมากนะพี่น้องจ๋ามันสุดเจ๋งมากนะในชีวิตของเราอ่ะมันสุดเจ๋งมากนะอ้าวคุณจงอ่ะเนี่ยนั่งไลฟ์รอคุณจงรอคุณกนิกากันเลยนะเนี่ยสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจผมกำลังขับรถครับขับรถโชคดีปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูดเงินเข้ารถเยอะๆนะจ๊ะเกี่ยวกันไหมอ่ะเกี่ยวกันเนาะทางเดียวกันเนาะสมาธิเข้าได้เร็วนิ่งเร็วใช่นี่แหละขนาดแค่จี้ค่ะยังทำให้คนที่ไม่ชอบนั่งสมาธิเดี๋ยวก่อนนะใจตรงกันเนี่ยเวลาเม้นมาพร้อมกันคุณจารุภาบอกว่าขนาดแค่จี้ยังทำให้คนที่ไม่ชอบนั่งสมาธิอย่างแบบนั่งยังนั่งได้นานนิ่งได้เลยใช่วันที่16-17มิถุนายนนี้เป็นวันเปลี่ยนคลื่นพลังวันพระจันทร์สีสตรอเบอรี่ค่ะมีการเปลี่ยนถ่ายพลังเริ่มต้นสิ่งดีสิ่งใหม่จะเป็นเดือนแห่งความทรงจำค่ะ16-17 yesterday and today ใช่ไหมไม่ได้ดูเวลาเลยนั่นเนี่ย
ไม่ได้ดูวันที่อ่ะเมื่อวานกับวันนี้ใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นชะดำก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะสุดยอดสุดยอดมาดามเกสสุดยอดมากกระแสจิตกระแสจิตกำลังละเอียดขึ้นเรื่อยๆคุณธิดาคุณธิดาเธอรู้ไหมเดี๋ยวพี่เรียกชื่อเธอตามโปรไฟล์แล้วกันนะกุ๊กไก่คุณธิดาเชิญรู้ไหมเธอรู้ไหมคุณธิดากระแสจิตที่กำลังละเอียดขึ้นเรื่อยๆคุณธิดาเชิญรู้ไหมว่าบทความของไอ้เม้นของเธอเนี่ยมันเลอค่ามากเลยนะคุณธิดารู้ไหมแล้วคุณธิดารู้ไหมว่าพี่แต้มมารอคอยเธอมาแชร์แบบนี้มานานมากแล้วนะมานานมากแล้วนะวันนี้สิ่งที่พี่จะตามโปรแกรมนี่มันสำเร็จแล้วนะเนี่ยเพราะพี่เห็นอะไรในตัวคุณธิดาเยอะมากเลยไงเนี่ยวันนี้เม้นแรกของเธอเม้นนี้ไม่ใช่เม้นแรกเธอเคยมาเม้นแล้ว 2-3 รอบแต่เม้นนี้ของเธอเนี่ยมันเลอค่ามากเลยนะคุณธิดาจ๋าสุดยอดเลยเนี่ยคนที่อยากจะพูดคุยนะอยากจะพูดคุยกับคุณธิดานะทักทายไปเลยนะนี่นะนี่คนนี้ไม่ธรรมดาอีกคนนึงนะเนี่ยคนนี้ไม่ธรรมดาอีกคนนึงนะคุณเชอรู้สึกนั่นเองค่ะที่คุณเชอรู้สึกนั่นเองค่ะคืออะไร คืออะไรสแตมพูดไปไกลแล้วไงแล้วคุณมาดามเกสมันมาที่หลังไงมันรีเลย์อธิบายเพิ่มหน่อยนะที่คุณเชอรู้สึกนั่นเองค่ะนึกออกไหมคือหลายๆคนเนี่ยนะสแตมจะมองเห็นอะไรเขาอะเยอะแต่ว่าสแตมรู้ว่าบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะออกมาพูดอะไรไงดีใจกับพี่สาวค่ะครบเครื่องเปลืองอารมณ์นะดีใจกับพี่สาวค่ะครบเครื่องเปลืองอารมณ์อ๋อค่ะปลดพันธนาการที่มันห่อหุ้มดวงจิตเราไว้เนาะห่อหุ้มอารมณ์เราไว้เนาะหน้าบ้านที่ลำพูนค่ะพระจันทร์สวยกำลังจะเอาหินไปรับพลังจันทราสุดเลยอภิมงคลสิริโอเคเลยค่ะสุดๆเลยค่ะเนี่ยมึกแต่ชะดำก็ไม่รู้นะว่าไอ้วันพระจันทร์สีสตรอเบอรี่หรืออะไรแต่ชะดำก็สมาธิตลอดเพราะว่ารู้ว่าที่จะไปปิดวาจาเดือนกลางเดือนกรกฎาคมชะดำจะไม่ได้ทำแน่นอนชะดำก็พยายามทำมาตลอดไงก็ดึกตลอดนะนอนดึกตลอดสุดยอดมากเลยค่ะคุณจงดีมากเลยเนี่ยนะที่นี่ตรงนี้3 4ตรงนู้นอีก4ตอนนี้ 8,000 เครื่องจะลิงก์กันนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ชะดำจะนั่งสมาธิก็นั่งทุกคืนนั่นแหละก็นั่งทุกคืนนั่นแหละเดี๋ยวนั่งสมาธิเชื่อมกันแล้วเดี๋ยวตีหนึ่งนะพอนั่งสมาธิเริ่มกันตรงนี้เด้งเลยแล้วเดี๋ยวตีหนึ่งมาสเตอร์ก็จะเปิดนะแสนเท่ามาสมทบอีกเนาะแล้วก็ของพี่น้องเนี่ยของทุกๆคนเนี่ยรวมกันเนี่ยหลายแล้วนะเนี่ยหลายนะ 1,000 เท่าก็10 10,000 10,000 เท่า 10,000 เท่า 20,000 เท่า 3-40,000 เท่าตอนเนี้ยอ่ะ 3-40,000 เท่าตอนเนี้ยว้าว 8,000 เครื่องไม่ใช่ 8,000 เท่าเขาแสดงพูดผิดใช่ไหม8เครื่องเครื่องละ 1,000 เท่า 8,000 เท่าสำหรับแสดงที่ส่งไปเนาะนะของคุณจง 1,000 เท่าแต่ว่าหูแววเป็น 8,000 เครื่องก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าทีมงานเราจะเป็นอย่างนั้นแหละนะอย่างนั้นเลยตามแบบนั้นเลยคนนะเนี่ยชะดำถึงเชื่อมั่นศักยภาพไงชะดำเชื่อมั่นศักยภาพของเครื่องเขาจะดูดดึงคนที่ใช่คือจะเข้าจิตที่มันละเอียดช้าละเอียดเร็วอ่ะสุดท้ายทุกคนจะเข้าเพราะว่าชะดำอ่ะเชื่อมั่นทุกคนที่เข้ามาหาชะดำเข้ามาหาเครื่องเนี้ยทุกคนเนี่ยทรงพลังมากว่าชะดำเยอะมากไงเดี๋ยวมาย้อนหลังนะคะจ้าบอมแบมขอบคุณมากๆเลยนะเธอมาทีไรแบบมีเซอร์ไพรส์ตลอดอ่ะมีเรื่องแบบคึกคักตลอดนะขอบคุณมากนะจ๊ะไปไลฟ์ขายเสื้อผ้าใช่ไหมขายของขายครีมใช่ไหมขอให้ร่ำรวยหรือว่าเข้ากะบอมแบบนี้งานเยอะนะงานเยอะนะเดี๋ยวต่อไปทรงพลังเนาะแล้วเดี๋ยวมาพูดเรื่องของพลังอย่างเดียวรับวันละแสนที่คุณเชิญรู้สึกเหมือนมีพลังและเป็นเดือนมิถุนาและกรกฎาเออเบสลิ้นพันกันเลยมิถุนากรกฎามันต้องเป็นเดือนพิเศษคือใช่ค่ะกับเรื่องหมูป่าค่ะมันลิงก์กับพระจันทร์สีสตรอเบอรี่ฮ่าจริงเหรอจริงเหรอมันเป็นเหตุปัจจัยเนาะมันเป็นเหตุปัจจัยเนี่ย13หมูป่าแล้วก็พระจันทร์แล้วก็เรื่องราวพิเศษที่ว่ามิถุนากรกฎาคมใช่ดํา
แล้วพอมาพูดถึงอ่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันไงคุณมาดามเคสคือเราไม่ได้เตรียมการมาก่อนว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องที่มันมาโป๊ะเช็คกันได้ไงแต่เมื่องงแล้ววันนี้มันมีเหตุปัจจัยให้แจมจะต้องไปดูไทม์ไลน์ของ13หมูป่าอ้าวมันก็ไทม์ไลน์เดียวกันกับเราที่เรารู้สึกดีเดือนมิถุนากรกฎาแล้วมาเจอพระจันทร์สีสตรอเบอรี่อีกเนี่ยเอาล่ะโครงการพันล้านของเราเบื้องต้นใครจะหยิบไปเท่าไหร่ปรารถนาเท่าไหร่ไปตามนั้นเลยค่ะตามนั้นเลยชะแตมขอ100ล้านสร้างเครื่องพลังล้านเท่าลงทุกๆจังหวัดในประเทศไทยขอเท่านี้จริงๆที่เหลือใครจะเท่าไหร่เอาไปเลยค่ะเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะใช่ค่ะพลังดีๆสิ่งดีๆเข้ามาามาดามเกตบอกนั่นแหละมันเป็นเรื่องราวจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าเพื่อนๆที่ใช้เพื่อนๆจะรู้ว่าชะตาไม่ต้องมโนมิถุนาวางรากฐานกรุณาดังมากลูกเต่าตกใจนี่ไม่มีใครปรบมือคนอื่นไม่ได้ยินจะจำปรบมือนี่คนเดียวกันคนอื่นได้ยินเนี่ยคุณอรวรรณบอกมิถุนาวางฐานกรกฎาดังมากก็เนี่ยคนที่เขาเห็นน่ะไม่ว่าจะเป็นน้องเมโลน่าเป็นคุณอรวรรณเป็นมาสเซอร์เราอะเล่นตามเกมเขาเฉยๆเพื่อนจ๋าเข้าใจไหมเพื่อนจ๋าเข้าใจคำว่าเกมไหมเพื่อนเข้าใจคำว่าเกมความสำเร็จไหมวันนี้เกมของความสำเร็จในเรื่องของพลังพันเท่าอะเพื่อนๆลงทุนเล่นเกมนี้แค่ 17,677 บาทอะเพื่อนๆ เข้าใจที่ดำพูดไหมเกมนี้ทุกๆเกมนะไม่ว่าจะเป็นเกมชีวิตเกมชีวิตรักเกมอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ต้องลงทุนถูกต้องไหมเกมนี้ก็เหมือนกันมันเป็นเกมลงทุนมันเป็นเกมที่เริ่มร่วมเล่นเพียงคนละ 17,677 บาทแล้วคนไหนลงแล้วจบนะไม่ต้องมาลงซ้ำนะเว้นแต่ว่าจะเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องก็ลงซ้ำแล้วแต่ไปนะเพราะฉะนั้นแล้วลงแล้วลงเลยลงแล้วลงจบมีหน้าที่แค่รู้สึกพี่แตมใช้แล้วเอ้ยวันนี้มันรู้สึกระบบขับถ่ายมันรู้สึกมึนหัวมันรู้สึกว่าเอ้ยนอนหลับลึกหลับสบายต้นไม้ออกดอกนะเอ้ยมันรู้สึกว่าคนนั้นเหวี่ยงขึ้นนะเราเล่นตามเกมไปเหวี่ยงไงมันไม่เหวี่ยงทั้งวันหรอกเดี๋ยวมันก็สงบถูกไหมคนจะมาอะไรอ่ะจะมาปี๊ดพุ่งงั้นมันก็ไม่ได้ปี๊ดเดี๋ยวมันก็ต้องลงเราเข้าใจมาเล่นเกมอันนี้เหมือนเกมพลังชีวิตคิดบวกไม่มีเกมไหนสนุกเท่าเกมนี้อีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเพราะมันคิดบวกจริงๆแล้วมันก็สุขได้จริงๆเนี่ยคือเกมเวลาเพื่อนๆจะไปลงทุนนะขายอะไรก็แล้วแต่ในออนไลน์ตัวเนี้ยเพื่อนๆต้องลงแล้วลงอีกแล้วก็มานั่งกองทุนของกองเต็มบ้านจะขายได้ขายไม่ได้วันนี้เราขายความรู้สึกเราเล่นเกมขายความรู้สึกเราซื้อเซตพลังไปเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกของเราพอความรู้สึกของเราเปลี่ยนแล้วเอาความรู้สึกนั้นแหละออกมาขายอันนี้พูดสไตล์แม่ค้าออนไลน์นะนึกออกไหมแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นมันได้เรื่องของระดับของพลังงานพลังงานที่มันจะเปลี่ยนทั้งระบบอะนึกออกไหมทั้งระบบนะมันไม่ได้มาเปลี่ยนแค่ครอบครัวเดียวนะที่เราบอกว่าเกมแรกของเราอะเราจะเปลี่ยน1ล้านครอบครัวแล้ว1ล้านครอบครัวนั้นเนี่ยมันจะต้องซื้อขายผ่านพี่น้องนะผ่านพี่น้องทุกคนนะมันต้องเกิดการคอนเน็กต์มานะนั่นน่ะนั่นคือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นแล้วเกมเนี้ยมันสนุกตรงที่ว่าเราจะเลิกทุกข์มันสนุกตรงที่ว่าเราจะเลิกคิดลบนั่นแหละเนี่ยคือความสนุกของเกมแล้วเกมเนี้ยมีแต่ได้กับได้นะไม่มีเสียหายนะเล่นเกมพลังชีวิตคิดบวกเนี่ยไม่มีเพื่อนๆคนไหนเสียหายนะคะไม่ต้องมาสต๊อกของไม่ต้องมาเอาเงินมากองนะเนี่ยคือสุดๆอ่ะสุดๆของพลังของเราละวันนี้ไอ้พระจันทร์สีสตรอเบอรี่เนี่ยไม่รู้เลยนะแต่เมื่อคืนจะทำก็เปิดหน้าต่างแต่ไม่ได้แต่เมื่อวันที่บ้านจะทำฝนตกหนักไงก็เลยไม่เห็นไม่ได้เห็นพระจันทร์เดี๋ยวคืนนี้จะลองดูเนาะเกมพลังชีวิตคิดบวกค่ะ
อ่ะเดี๋ยวไปหานะเกมพลังชีวิตบวกอ่ะเลิศไปอีกใครอยากเปลี่ยนการเล่นเกมแนะนำเกมนี้โคตรมีความสุขใช่ที่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่ชอบติดเกมติดบอลน่ะเสียเงินเยอะนะมาเล่นเกมพลังชีวิตกันดีกว่าทำชีวิตให้เป็นไปตามเกมค่ะใครอยากเป็นผู้ครอบครองความสุขในเซตพลังนะใช่17,677บาทค่ะจบบริบูรณ์ใช่เปลี่ยนแปลงคุณและคนในครอบครัวตลอดการใช่แล้วก็เป็นพลังทวีเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันด้วยเนาะแล้วก็ลิงก์ไปนะฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็มีแต่ว่าเขายังไม่ได้มาพูดคุยตรงนี้เนาะแล้วก็ทั่วโลกใบนี้เนี่ยค่ะเกมพลังชีวิตคิดบวกนี่มันไม่ธรรมดาเราเล่นตามเกมอ่ะเขาบอกว่าดีท็อกซ์อ่ะดีท็อกซ์แล้วก็เดี๋ยวก็รู้อ่ะดีท็อกซ์แล้วก็ดีไปอ่ะเดี๋ยวเข้าถึงจิตดั้งเดิมอ่ะก็เข้าถึงจิตดั้งเดิมอ่ะนะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ธรรมดานะมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดามากๆมันเป็นอะไรที่มันโอเคมากดีมากโอเคเพื่อนๆจ๋าสมควรแก่เวลาละบางทีอาดําพูดรอเนี่ยบางทีอาดําก็คิดว่าเอ๊ะมาสเตอร์เขาจะแวะมามั้ยมาทักทายมั้ย นะบางทีเนาะท่านก็ภารกิจเยอะเนาะโอเคค่ะโอเคโอเคโอเคเราแยกย้ายกันเนาะพี่น้องจ๋าไปค่ะก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทุกๆดวงจิตนะขอบคุณทุกๆดวงจิตที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณและภูมิใจแทนครอบครัวของพี่น้องทุกคนนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนธรรมดากันแล้วเราเป็นคนที่พิเศษและมีความสุขกันจริงๆและเรากำลังมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวเรากำลังจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวนะเตรียมตัวดังในเชิงที่สร้างสรรค์ดังในเชิงที่เป็นกุศลจริงๆแต่มันเป็นการดังที่เราจะไม่เป็นคนเยอะเราจะเป็นคนที่แบบน่ารักใจดีเมตตาซาบซึ้งเนาะแล้วก็จะทำให้ทุกคนหลุดพ้นความทุกข์ทั้งปวงด้วยกันเนาะทุกคนคือความภาคภูมิใจของครอบครัวของแต่ละบุคคลจะแต้มก็ร่วมยินดีกับทุกๆคนด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณไปจนถึงIG Line Twitter YouTube นะขอบคุณ Facebook อีกครั้งขอบคุณทุกๆดวงจิตนะคะขอบคุณ Facebook หลายพรุ่งนี้มาเจอกันจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่ชะตามยังไม่ปิดอ่ะชะตามจะอ่านก่อนนะขอบคุณ จะอ่านนะคุณจารุภาบอกขอบคุณค่ะมาสเตอร์และคุณเชอจ้ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณจารุภาจ๋ามาดามเกตบอกขอบคุณค่ะคุณเชอไปปฏิบัติภารกิจสมาธิกันต่อใช่ๆๆถูกต้องเลยค่ะ MMM บอกขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณคุณเชอมาสเตอร์นะเครื่องพลังคิดบวกเครื่องพลังคิดบวกนะพันเท่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะคุณอรวรรณใส่ลิงก์ไว้เลยค่ะ MM พันเท่าขอบคุณค่ะจ้ะใส่ลิงก์ไว้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านะค่ะค่ะไปทำภารกิจอาชีพภารกิจนะ เกมภารกิจไม่ใช่สิอาชีพพูดผิดอ่ะอาชีพสมาธิภารกิจของเราคืออาชีพสมาธิค่ะจากคุณกานิกาขอบคุณคุณเจอขอบคุณมาสเตอร์ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆคนค่ะค่ะกดลิงก์เอาไว้เนาะจากกดลิงก์เอาไว้และทุกๆหน้าที่ของเรานี่เป็นหน้าที่เนี่ยทุกคนเป็นหน้าที่นะในภารกิจเนี้ยนะทุกคนมีหน้าที่และทุกๆหน้าที่ของทุกคนเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สำคัญนะทุกๆหน้าที่ของทุกคนนี่สำคัญนะสำคัญมากนะจ้าขอบคุณมาสเตอร์ขอบคุณเครื่องพลังงานเนาะแสนเท่าล้านเท่าโอเคค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะจ้ะไปค่ะค่ะไปสมาธิกันพลังแล้วก็โยคะด้วยนะชะดำก็ทำรวมๆกันอ่ะ3อันรวมๆกันเนาะจ้ะไปค่ะบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะหลับให้ได้เงินล้านตื่นให้ได้10ล้าน100ล้าน1,000 ล้านกันนะจ๊ะจ้ะไปค่ะไปค่ะไปนะไม่มีอะไรมาเม้นแล้วเนาะ